โอเคนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับหายไป1 สัปดาห์นะครับเพื่อนอาทิตย์ที่แล้วติดธุระด่วนแล้วคือเขาเรียกอะไรนะเพื่อนไปธุระแล้วมันไม่สามารถตั้งกล้องได้นะครับก็เลยไม่สามารถจะไลฟ์ได้แต่ว่าก็ไปแจมในส่วนของคลับเฮาส์ของคุณหมอทิมนะครับในอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับ โอเคสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ประมาณ50 กว่าท่านนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะครับสำหรับวันนี้วันพฤหัสนะครับที่8นะครับกับสภาวะโควิดที่กำลังเขาเรียกดิกำลังรุนแรงขึ้นอีกครั้งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมทุกครั้งที่จะเป็นวันหยุดยาวโควิดก็จะระบาดขึ้นทุกทีพอไม่มีวันหยุดยาวก็เงียบหายไปนะครับก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดอยู่เหมือนกันว่าเชื้อตัวนี้เลือกวันที่จะเป็นวันอะไรใกล้ๆวันหยุด นะครับส่วนท่านใดที่อยู่กรุงเทพนะครับแล้วก็แอบไปทองหล่อกรุณาไปแสดงตัวนะครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องไทม์ไลน์นิดนึงนะฮะเพราะว่าถ้าท่านไปทองหล่ออาจจะไม่ได้เสียชีวิตด้วยโควิดนะฮะอาจจะมีปัญหากับคนที่บ้านก่อนนะครับ โอเคนะครับขอสวัสดีทุกท่านนะครับคุณสุนทรคุณเล็กคุณแก้วนะครับคุณประวิตรคุณอะไรเนี่ยอริสินะครับไม่แน่ใจอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับคุณภูผาคุณประวิตรนะครับคุณตาลเวดดิ้งสตูดิโอโคราชนะครับคุณสายสุรีคุณพีเอไทเกอร์คุณน่าจะพันเพ็ญนะครับขอบคุณนะครับคุณตาที่แชร์ให้นะครับคุณวอผมเพิ่งเปิดภาพเมื่อกี้เองนะครับแต่ว่าภาพเสียงชัดเจนเดี๋ยวเสียงนี่ผมโอเคนะแต่ภาพนี้ผมไม่แน่ใจนะคุณวอเห็นภาพตอนไหนผมเพิ่งเปิดภาพเข้ามานะครับโอเคนะครับคุณอัญชลีสวัสดีนะครับคุณวอว่าไงนะคนตกใจไปตรวจกันเยอะเลยเจอเยอะไหมคะก็ตอนนี้เท่าที่มีข้อมูลนะครับคร่าวๆระหว่างรอหลายๆท่านเข้ามานะครับตอนนี้โรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลในกรุงเทพเริ่มจะเตียงเต็มแล้วนะครับอย่างโรงพยาบาลรามคำแหงออกมาประกาศแล้วว่าจะไม่รับตรวจโดยการชั่วคราวนะครับเพราะว่าเตียงที่รองรับในกรณีที่เขาเรียกอะไรดีที่จะเป็นผู้ป่วยที่มีความคาดเดาว่ามีโอกาสที่จะติดเชื้อโควิดซึ่งจะต้องนอนดูอาการเนี่ยประมาณ14 วันนี่คือเต็มแล้วนะครับเตียงของรามคำแหงของจุฬาก็เต็มแล้วหลายๆโรงพยาบาลใหญ่ก็เริ่มที่จะเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงผมได้ข่าวแถวพัทยาก็จะเต็มแล้วเพราะตอนนี้ผมใช้คำว่ารักษาตัวอยู่บ้านใครที่มีอาการมีความเขาเรียกอะไรนะมีความเป็นไปได้ผมใช้คำนี้ละกันมีความเป็นไปได้พยายามอยู่ที่บ้านก่อนถ้าอาการไม่รุนแรงหรืออะไรก็เขาเรียกอะไรนะรักษาตามอาการอยู่ที่บ้านก่อนนะครับแล้วก็ส่วนแต่ถ้าเกิดท่านใดที่แบบมีอาการค่อนข้างที่จะรุนแรงหรืออะไรก็ตามไปที่โรงพยาบาลจะดีกว่านะครับเพราะงั้นเตียงเต็มโดยใช้เหตุแล้วมันจะยุ่งวุ่นวายนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ระบาดไปทั่วทุกจังหวัดผมใช้คำพูดนี้นะครับว่าทุกจังหวัดทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับซึ่งผมก็ไม่อยากจะบอกว่าเกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับคลัสเตอร์4-5คลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราตรวจไม่ตรวจด้วยส่วนหนึ่งนะครับบางทีการที่เราตรวจเราก็ทำให้เรารู้ว่าเราเป็นหรือไม่เป็นแต่ว่าการที่ไม่ตรวจบางทีไม่รู้สิผมก็ไอ้เรื่องความคิดพวกนี้บางทีมันก็มีความแตกต่างกันนะครับก็เอาเป็นว่าพวกเราทุกคนก็รักษาตัวเองนะครับดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับโอเคครับสวัสดีแอนนวลคุณจิตติมาสวัสดีนะครับพี่วิวัฒน์สวัสดีครับคุณพิงพิงคุณธนิตนะครับคุณตามบอกโคลามาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับคุณนุกูนะครับคุณสุรศักดิ์พี่มิตรมาแล้วอ๋อคุณณจบณจบโบลิ่งสวัสดีครับจากขับเฮานะครับคุณไดบอกว่าสวัสดีวันนี้ไม่ออนไลน์ขับเฮาไปด้วยเหรอมันมีPolicyตัวหนึ่งของ Clubhouse นะครับคือห้ามนำเสียงห้ามนะเขาเรียกอะไรนะห้ามนำเสียงจาก Clubhouse ออกมาทีถ้าผมไลฟ์จากตัวนี้ไปผมกลัวมีปัญหาเหมือนกันในทางย้อนกลับผมเลยขออนุญาตว่าไม่ไลฟ์ขึ้น Clubhouse นะครับผมว่าส่วนใหญ่คนที่อยู่ตรงนี้ก็อยู่ในเพจอยู่แล้วอ่ะผมก็เลยคิดว่าคงจะไม่ไลฟ์ขึ้น Clubhouse แต่อยากขอดูซาวด์เสียงอีกทีแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ใน Clubhouse มีคน follow ผมอยู่400 กว่าท่านแล้วเอากันจริงๆส่วนใหญ่หลายๆท่านก็มาอยู่ในเพจนี้เช่นกันนะครับผมก็เลยไม่อยากให้มันซ้ำซ้อนกันนะครับก็เมื่อวานนี้วันขับเฮ้าผมเลยเมื่อวานนี้ทั้งเป็นเซสชั่นย่อยแล้วก็เป็นเซสชั่นเป็นสปีกเกอร์ให้กับ
อีกบังคับไปนะครับแล้วก็พอช่วง2 ทุ่มกว่าๆผมก็เข้ามาช่วยอาจารย์ป๊อปที่ท่านก็ไลฟ์ในส่วนของคลับเฮาส์ครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็สำหรับคนที่มีคลับเฮาส์นะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับก็จะลงตัวในเรื่องของสเกดูของ3หมอผมพูดอย่างนี้เลยละกันนะครับมีหมอป๊อปมีหมอทีมมีผมนะครับที่จะคุยกันในคลับเฮาส์เป็นเซสชันอย่างเขาเรียกอะไรเดียวอย่างเป็นการเป็นงานนะครับตอนนี้กำลังกำหนดเขาเรียกอะไรกำหนดหาวันกันอยู่แล้วก็ตั้งคลับนะครับเพราะท่านใดที่ใช้คลับเฮาส์อยู่ก็follow ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นหมอทีมหรือผมหรือจะเป็นอาจารย์ป๊อปก็ได้แล้วก็พอตั้งคลับแล้วก็มีวันไหนที่มีเซสชันนะครับก็จะได้มีการเตือนนะครับก็ช่วงนี้ก็จะไปท่องเที่ยวอยู่ทางคลับเฮาส์เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเขากำลังเขาเรียกอะไรผมเรียกไม่ถูกคือคนรักสุขภาพเยอะนะครับแต่ว่าเขาไม่มีเขาเรียกอะไรดีคือไม่มีคนที่เข้าไปคุยในจุดนั้นนะครับผมเข้าไปอยู่ตรงนั้นประมาณสัก2 อาทิตย์นะครับ2 อาทิตย์ละก็รู้สึกได้ว่าคนสนใจค่อนข้างเยอะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือส่วนใหญ่ก็คือหาความรู้กันเป็นคนที่ขยันนะขยันศึกษาแต่ว่าอย่างที่พวกเราหลายๆคนอยู่ในเพจเนี่ยเรารู้นะครับว่าคือเราก็จะพบว่าข้อมูลบางอย่างก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนนี้ก็คือทำให้ผมเข้าไปอยู่ตรงนู้นเพื่อจะให้ข้อมูลให้อะไรตรงนั้นจุดนึงนะครับโอเคนะครับโอพิธานิดกินโดนัทชงคงไม่ได้กินแล้วครับตอนนี้ฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีคุณจิรนันท์นะครับคุณชุลินทร์นะเมื่อวานก็เจอกันอยู่ที่คัมเฮานะครับเจอหมอป๊อปถามนะครับว่า9 เดือนหรือเปล่านะครับโอเคโอเคคุณมิมิฟฉีดวัคซีนซีโนแวคแล้วนะครับเห็นที่สมุยก็มีแพ้หลายท่านอยู่เหมือนกันนะครับก็มิมิฟคุณอะไรนะผมก็เรียกซึ่งติดปากคุณไกด์มาริโอนะครับก็ยังโอเคอยู่เนาะเห็นเมื่อกี้เห็นแบบรายงานตัวว่าไงมีอ่อนเพลียนะครับก็ทำร่างกายแข็งแรงแล้วกันนะครับเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะครับโอเคคุณพี่ชาร์ตสวัสดีครับพี่ดอกไม้นะครับไม่เป็นไรครับเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วใครที่ไม่มีขับเฮ้าส์เพราะขับเฮ้าส์จะใช้ได้แต่ใน iPhone นะครับก็ผมก็จะมาไลฟ์เงี้ยทุกวันพฤหัสนะครับแล้วก็ไม่รวมโอกาสอื่นๆนะครับเพราะว่าไม่ต้องกลัวครับไม่ใช่ผมจะหนีไปอยู่ขับเฮ้าส์นะครับตรงนี้ผมก็ยังอยู่แต่เพิ่งช่วงนี้พูดตรงๆนะครับมีโปรเจกต์รับมือเยอะมากทำให้ในเพจอาจจะดูเงียบๆนิดนึงนะครับเพราะว่าจะมีทั้งในส่วนของคอนซัลท์ในส่วนของเทรนนิ่งที่ทุกคืนที่ผมมีเวลาแค่ประมาณหลัง2 ทุ่มที่จะต้องเคลียร์ในทุกคืนนะครับแล้วก็มีโปรเจกต์ใหญ่นะครับตอนนี้กำลังคุยโปรเจกต์ใหญ่อยู่กับอาจารย์นะครับกับทีมนะครับกับหมอทีมกับอาจารย์ป๊อปซึ่งเป็นทีมที่เรากำลังฟอร์มทีมขึ้นมานะครับมีโปรเจกต์ใหญ่ๆที่เรากำลังเคลียร์กันอยู่เพราะฉะนั้นก็ ช่วงนี้ก็จะวุ่นๆนิดนึงนะครับในช่วงของหลังบ้านเรียกหลังบ้านก็คือเพจก็เลยมีปัญหานะครับโอเคนะครับซึ่งเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วเริ่มต้นมาจากอาชัยนะครับพูดเรื่องของคีโตเถื่อนนะครับมาเข้าเรื่องเรานะครับก็เริ่มจากอาชัยร้ายในเรื่องของคีโตเถื่อนแล้วก็ตามด้วยต้นฉบับของคีโตเถื่อนตัวจริงก็คือพี่หนึ่งคีโตดัดดี้นะครับเลยช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมากระแสของคำว่าคีโตเถื่อนก็ดังขึ้นมา ผมเลยขออนุญาตเกาะกระแสคำว่าคีโตเถื่อนนะฮะมาไลฟ์เป็นหัวข้อวันนี้นะครับคือจริงๆมันไม่ได้มีอะไรหรอกมันเป็นคำที่พี่หนึ่งถูกเรียกนะครับแล้วพี่หนึ่งก็เอามาใช้ว่าเป็นคีโตสายเถื่อนแต่จริงในความเป็นจริงแล้วเนี่ยวันนี้ผมจะมาคุยให้เข้าใจในคือใช้คำอะไรดีนะไลฟ์2 ไลฟ์จะเป็นพี่หนึ่งเพิ่งจะบ่นไปเนาะผมใช้คำว่าบ่นเนาะโอเคแต่วันนี้ผมจะมาเคลียร์ความเข้าใจในเรื่องของการทานคีโตเคลียร์ความเข้าใจในการเคลียร์ทางคีโตว่ามันมีกี่รูปแบบมีอะไรบ้างไม่ใช่แบบที่เราเรียกเรียนกินกันอยู่นี้แล้วเราก็บอกว่าใครที่ไม่กินแบบนี้แล้วมันเป็นการที่ผิดหรือไม่เป็นสายเถื่อนสายที่ไม่เรียกว่าคีโตนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำความเข้าใจตรงจุดนี้ให้พวกเราฟังกันว่าในความจริงแล้วเนี่ยคีโตมันไม่ได้มีแบบเดียวมันมีหลายแบบมากขึ้นอยู่กับการเขาเรียกอะไรนะการไอดีนิฟายในการที่จะแยกส่วนออกมามีตั้งแต่เป็น10จนทั้งแล้วย่อมาเหลือ7จนทั้งย่อเหลือ4เนี่ยนะครับก็มีเยอะซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะคุยกันแบบคร่าวๆให้ฟังนะครับแล้วก็ใครที่มีคำถามอะไรทิ้งไว้ในคอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวตอนช่วงท้าย Q&A เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับในคำถามที่เราจะสนใจนะครับโอเคขออนุญาตขึ้นสไลด์นิดหน่อยวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสไลด์เป็นหัวข้อนะครับไม่ได้พูดอะไรที่แบบ
เป็นวิชาการอะไรมากหนักนะครับโอเคเรามาเริ่มกันนะครับเผื่อช่วงท้าย Q&A เราจะได้คุยกันได้มากขึ้นนะครับในส่วนที่ผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็สอบถามอะไรมานะครับโอเคเห็นแวบๆเมื่อกี้มีคุณไหนสวัสดีหมอป๊อปหมอป๊อปเข้ามาใช่ไหมครับก็สวัสดีครับอาจารย์นะครับก็ผมอะไรนะมีคนบอกว่าจะรออาจารย์ลูกอุดมการณ์เป็นคีโตเถื่อนนะฮะหลายคราวหน้าอาจารย์ป๊อปเอาเรื่องคีโตเถื่อนไหมครับจะได้ไปในแนวทางเดียวกันนะครับอ่ะโอเคเข้าเรื่องกันแล้วนะครับเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะครับวันนี้นะครับอย่างที่แจ้งไปวันนี้ผมมาไลฟ์ในเรื่องของคำว่าคีโตเถื่อนจริงๆคำว่าคีโตเถื่อนเนี่ยถ้าเอาเป็นภาษาที่อังกฤษเราเรียกว่าเดอร์ตี้แต่จริงๆมันไม่ได้เป็นคำเดียวกันหรอกเปิ้นพี่หนึ่งขนานนามตัวเองเฉยๆว่าคีโตสายเถื่อนแต่ว่าในความจริงคือภาษาอังกฤษมันจะมีอยู่คีโตอยู่ชนิดหนึ่งเรียกว่าเดอร์ตี้คีโตนะครับแต่ว่าก็ใช้คำว่าอะไรดีล่ะก็ใกล้เคียงกันละกันผมใช้หุ้นนี้แต่เดี๋ยวผมจะมาคุยให้ฟังว่าไอ้เดอร์ตี้คีโตหรือคีโตแบบอื่นเนี่ยเป็นยังไงกันนะครับโอเคมาเริ่มกันใครยังไม่ทานข้าวก็ขออภัยด้วยใครที่ฟาสต์อยู่นะครับก็ขออภัยด้วยเช่นกันถ้าเกิดจะหิวและอยากเบรกฟาสต์อีกรอบนะครับมาวันนี้เข้าแบบเนื้อๆหน่อยละกันชนิดของคีโตนะครับจริงๆผมเอาตัวนี้มาเพราะผมมองว่าการแบ่งประมาณเนี้ย7ตัวนี่กำลังดีคือถ้าเกิดเราไปดูเพจบางเพจเขาจะมีแค่4ตัวนะครับ4ตัวที่เรามักจะเจอกันก็คือสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดคีโตนะครับแล้วก็เป็นไซคลิกcyclical นะครับ keto target keto แล้วก็ high protein keto หรือถ้าอีกกลุ่มหนึ่งเขาจะใช้ว่า custom keto แต่ไม่เป็นไรนะครับเอาตามนี้ไปก่อนละกันนะครับไม่มีสไลด์อะไรมากบอกแล้วนะครับย้ำวันนี้คือนั่งฟังกันเฉยๆนะครับโอเค standard keto standard keto เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับคืออะไรก็คือ keto ที่เดี๋ยวนะครับเหมือนตกขอบใช่ไหมโอเคสแตนดาร์ดคีโตคืออะไรสแตนดาร์ดคีโตก็คือที่เราเข้าใจกันนี่แหละครับก็คืออะไรไขมัน75ใช่ไหมครับประมาณ 75% โปรตีนประมาณสัก 20% แล้วก็คาร์บอยู่ประมาณสัก 5-10% อันนี้คือสแตนดาร์ดคีโตที่เราเรียกกันว่าคีโตจนติดปากนี่แหละครับคีโตจินไดเอทสแตนดาร์ดคีโตคืออะไรย้ำอีกทีนะครับแฟตประมาณ 75% โปรตีนประมาณ 20% แล้วก็คาร์บประมาณ 5% 20-10 5-10% แล้วแต่ประมาณคร่าวๆถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โทษทีถ้าคิดเป็นปริมาณก็คือคาร์บประมาณ 20-50 นะครับโปรตีนประมาณ 40-60 กรัมส่วนแฟตอินฟินิตี้เพราะอย่างที่บอกว่าด้วยเปอร์เซ็นต์75นี่คือมันต้องกินเยอะมากนี่คือสแตนดาร์ดคีโตซึ่งหลายๆเพจหลายๆกลุ่มก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวตั้งใหม่เพราะว่าถ้าคุณกินไม่ถูกต้องคือกินไม่ตามนี้ถือว่าคุณไม่ได้ทานคีโตหรืออาจจะเรียกว่าเป็นคีโตนอกแถวคีโตสายเถื่อนนี่คือที่มาเพราะบางกลุ่มเนี่ยต้องพูดกันตรงๆว่าค่อนข้างสติ๊กกับคำว่าสแตนดาร์ดนะครับจนทั้งใช้คำว่าอะไรดีจนกระทั่งทำให้หลายๆคนที่เข้ามาศึกษาคีโตเนี่ยเข้าใจว่าคำว่าคีโตคือต้องสติ๊กที่ประมาณคาร์บที่ประมาณกดลงมาต่ำกว่า50แล้วก็กินแฟตแบบเขาเรียกอะไรดีอันลิมิเต็ดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในอย่างที่ผมให้ดูอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับก็คืออะไรไม่ทราบผมใช้จอนี้เล็กไปหรือเปล่าผมใช้หน้าผมใหญ่แล้วจอตรงนี้เล็กไปเดี๋ยวผมกลัวหลายๆท่านอาจจะมองไม่ถนัดเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวผมขยายสไลด์ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าเนาะจะได้เห็นตัวนี้ชัดๆนะครับเผื่อพูดตรงๆเผื่อตัวเล็กไปหลายๆท่านอาจจะมองไม่เห็นมองได้ไม่ถนัดนะครับเพราะฉะนั้นสแตนดาร์ดคีโตส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านรู้จักอยู่แล้วนะครับทีนี้ตัวที่มาก็คืออะไรครับ very low carb นะครับตัวย่อก็ไม่มีอะไรครับ standard keto ก็คือตัว S นะครับ SKD นะครับตัวถัดมา very low carb keto ก็คืออะไรชื่อบอกอยู่แล้วครับ very carb นั่นคืออะไรครับกลุ่มนี้ก็จะตกไปทางกลุ่มของ CD นั่นเองคือ very carb เลยคือน้อยมากๆนะครับ very low carb กลุ่มนี้ก็จะออกไปทางกลุ่มของ CD นะครับหรือถ้าบางกลุ่มก็เรียกว่าอะไรครับ KCD keto carnivore diet นะครับนี่คือกลุ่มนี้นะครับก็คือกินคาร์บน้อยมากต่ำกว่าอย่าใช้คำว่าต่ำก็ได้ครับถ้าเป็น CD ก็คือต้องเป็น0ถ้าเป็น KCD คือ Keto Carnivore Diet ก็คือเขาจะอนุญาตให้กินผักใบย้ำนะครับให้กินผักใบไม่เกิน25กรัมห้ามกินพวกผักที่เป็นผักหัวนะครับอาจจะทานเฮิร์บได้อะไรอย่างนี้ในส่วนของคาร์บแต่ก็คือถ้าเอาแบบ CD จ๋าๆเลยก็คือเนื้อ 100% แล้วก็อาจจะบวกพวกเฮิร์บได้อีกนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ very low carb
ส่วนตัวถัดมาคือเวลฟอร์มูลาตามชื่อเลยครับเขาก็บอกว่าเขาเป็นเป็นเวลฟอร์มูลาคือเป็นสูตรที่ดีที่สุดแต่ว่าพอผมเข้าไปดูเจาะในตัวนี้แล้วก็พบว่ามันไม่ได้มีความต่างกับสแตนดาร์ดในเอสเท่าไหร่ก็แค่ปรับสัดส่วนนิดนึงนะครับซึ่งตัวนี้ก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมแพร่หลายมากนักตัวถัดมาสหลายหลายคนอาจจะเคยได้ยินผ่านหูหรือบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินเลยก็คือ MCTKD MCT คืออะไรครับ MCT คือ MCT oil นั่นเองในกรณีของไดเอทตัวนี้ MCTKD นั่นคืออะไรครับเขาใช้ในกรณีที่คนที่มีปัญหาในส่วนของเกี่ยวกับสมองจุดเริ่มต้นก็คือกลุ่มที่เป็นลมชักแต่ในปัจจุบันนะครับกลุ่มที่มีปัญหาทางด้านสมองเช่นไบโพล่านะครับโรคซึมเศร้านะครับหรือแม้กระทั่งพาร์กินสันอัลไซเมอร์ซึ่งเราเรียกกันว่าเบาหวานชนิดที่3นะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของออทิสติกอะไรพวกนี้เขาจะใช้ตัวนี้ครับคือ MCTKD ในการดูแลบำรุงรักษานะครับหลักการก็คือไม่มีอะไรครับก็คือเขาจะเน้นในส่วนของโควต้าแฟตเนี่ยให้เป็น MCT oil แล้วเขาจะให้กิน MCT oil ในช่วงฟาสต์เป็นระยะเขาเป็นระยะก็คือว่าปกติเนี่ยถ้าคนที่กลัวในเรื่องของการเบรกฟาสต์เราก็จะแนะนำว่าให้ทาน MCT ในช่วงที่ก่อนที่จะฟีดก็คือก่อนเบรกฟาสต์แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สูตรนี้คือ MCT keto diet เนี่ย keto diet นั่นคือการที่เรากิน MCT oil ต่างยาใช้คำว่าต่างยาเลยนะครับก็คือประมาณสักทุก 3-4 ชั่วโมงก็ทานประมาณ1ช้อนโต๊ะเพราะเขาต้องการบูสต์และต้องการให้เกิดการซ่อมแซมเซลล์สมองเส้นประสาทอะไรพวกนี้สารสื่อประสาทในสมองให้เร็วมากขึ้นโดยการใช้ MCT ในการกระตุ้นแต่ข้อเสียของกลุ่มนี้อย่าไม่ใช้ข้อเสียดีกว่าคือมันมีงานวิจัยที่พบว่าคนที่ทาน MCT oil เยอะๆอาจจะมีการระคายเคืองที่ลำไส้ได้นะครับก็แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะเพราะนั้นในกลุ่มนี้ถ้าคนที่มีปัญหาในส่วนของสมองเนี่ยก็จะมีหลายๆเปเปอร์ที่แนะนำให้ใช้สูตรของ MCTKD นะหมายความว่าใช้สัดส่วนของสารอาหารเนี่ยเหมือนสแตนดาร์ดไดเอทครับแต่ในส่วนของโควต้าแฟตเขาจะใช้ส่วนหนึ่งเนี่ยให้สำหรับ MCT oil โดยเฉพาะเลยเพื่อจะขึ้นไปบูสต์ที่สมองนะครับโอเคซึ่งจริงๆเรื่องนี้ผมน่าถ้าจำไม่ผิดผมพูดในไลน์เรื่องของ Brain and IFF ไปแล้วนะครับตัวถัดมานะครับเป็น Calorie Restrict Keto ก็คืออะไรครับตามชื่อเลยครับก็คือ Keto เราทาน Keto นี่แหละครับแต่นับแคลด้วยนะครับแค่นั้นเองคือหลักการฮะกลุ่มนี้จะมักจะเป็นกลุ่มที่เขาทาน Keto แล้วเล่นกล้ามครับอย่างพี่หนึ่งเนี่ยพี่หนึ่งจริงๆก็จะอยู่สายส่วนเนี้ย calorie restriction ด้วยส่วนหนึ่งในบางครั้งอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วที่พี่หนึ่งขึ้นไปประกวดพ่อกายนะครับก็จะใช้ตัวเนี้ยร่วมด้วยในการที่ใช้การนับแคลร่วมเหมือนที่ผมเคยบอกเสมอครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าระหว่างนับแคลกับการนับสารอาหารผมแนะนำว่านับสารอาหารให้ได้ก่อนครับอย่าเพิ่งนับแคลแต่ถ้าใครสามารถนับสารอาหารแล้วสามารถนับแคลร่วมด้วยสุดยอดครับนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยถูกแยกออกมาเป็นอีกประเภทหนึ่งก็คืออะไรก็คือเป็นคีโตที่ได้สารอาหารครบแล้วก็มีการจำกัดแคลอรี่ด้วยมันก็จะเป็นเหมาะสำหรับพวกกลุ่มของบอดี้บิลเดอร์นะครับตัวต่อมาก็คือไซคลิคอลคีโตไดเอทหรือ KD นะครับกลุ่มนี้คืออะไรกลุ่มนี้คือจริงๆเมื่อวานถ้าใครที่เข้ามาในคลับเฮานะครับก็หมอทิมจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับก็คือการที่เราทานคีโตนะครับ5วันแล้วก็พักไปทานเป็นไฮคาร์บอยู่2วันหลักการคล้ายๆกับการทำคาร์บไซคลิงนั่นแหละครับหลักการคล้ายๆการทำคาร์บไซคลิงคือทานแบบคีโตเคร่งประมาณ5วันแล้วก็เป็นไฮคาร์บเนี่ยประมาณ2วันนะครับซึ่งจุดนี้ก็เขาเรียกถ้าเกิดว่าบางคนที่เคยอ่านเขาก็จะเรียกว่าเป็นการทำ5-5-2ก็คือ5วันต่อ2วันนะครับจุดนี้ก็ใช้ในหลายคนก็จะใช้ในกรณีที่น้ำหนักค้างก็มีนะครับน้ำหนักค้างก็จะใช้ตัวนี้เป็นการกระตุ้นหรือในบางกรณีที่แบบอยากทำน้ำหนักขึ้นก็ทำตัวนี้ใช้ตัวนี้ได้เช่นกันนะครับตัวถัดมานะครับทาร์เก็ตคีโตนะครับทาร์เก็ตคีโตคือเป็นการคำนวณคาร์บฟังดีๆนะครับเมื่อกี้ตัวแคลอรี่นี่คือนับแคลตัวไซคลเนี่ยคือการทำ5-2ถ้าทาร์เก็ตเขาจะคำนวณครับคำนวณคาร์บที่ใช้คำนวณคาร์บต่อเวิร์กเอาท์ที่เราเป็นหมายความว่าอย่างนี้ครับเมื่อไหร่ที่ปกติเราแบบใช้ชีวิตตามปกติสมมุตินะวันนั้นคุณใช้ชีวิตนอนดูซีรีส์พูดภาษาง่ายไม่ได้ทำอะไรมากมายคุณนอนดูซีรีส์คุณก็ใช้สแตนดาร์ดไดเอท
คือกินตามสัดส่วนคีโตตามปกติแต่ถ้าเกิดคุณรู้ว่าพรุ่งนี้คุณจะเวิร์กเอาท์คุณจะไปออกกําลังกายคุณจะต้องทานคาร์บมากขึ้นคุณไหมเราเคยได้ยินใช่ไหมแม้กระทั่งอาจารย์ป๊อปเองก็เคยพูดว่าถ้าวันรุ่งขึ้นอาจารย์จะเวิร์กเอาท์เล่นยิมอะไรค่อนข้างหนักหรือเล่นกีฬาอะไรที่รู้ว่ามันพรุ่งนี้จะทำวันนี้ก็จะกินไฮคาร์บเห็นภาพอะไรยังครับนี่คือผมกำลังสื่อให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีการปรับได้ครับเดี๋ยวเรื่อง target KD เดี๋ยวผมจะเสริมอีกในช่วงท้ายอีกทีนึงให้เผื่อคนที่คือจริงๆน่ะถ้าถามผมนะคนที่ฟังผมหรือผ่านคอร์สคนใหม่มาสิ่งถ้าเกิดว่าเขาจำได้ผมจะสอนเรื่องของการปรับสารอาหารน่ะตัวนี้แหละครับเป็นการวิธีเล่นก็คือ target KD ครับเป็นวิธีการปรับตาม work outนะครับเดี๋ยวผมจะเสริมตัวนี้อีกทีเพราะว่าตัวนี้จริงๆเป็นตัวที่น่าสนใจแล้วก็แบบสุดท้ายคือไฮโปรตีนครับไฮโปรตีนคืออะไรก็ไม่มีอะไรครับปรับสัดส่วนให้โปรตีนสูงขึ้นอีกจากที่เมื่อปกติก็คืออะไรครับเราแฟต75โปรตีน20นะครับแล้วก็คาร์บประมาณ 5% แต่ถ้าเป็นไฮโปรตีนเราจะกลายเป็นโปรตีนเพิ่มจาก20เป็น35แล้วลดแฟตลงมาเหลือ60คาร์บยังกดเท่าเดิมก็คือ5%โอเคนะครับเห็นภาพนะครับว่าสิ่งที่ผมกำลังชี้ให้เห็นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเรียกคำว่าคีโตเมื่อเราเรียกคำว่าคีโตมันไม่ได้แปลว่ามีแค่สแตนดาร์ดคีโตแต่มันยังมีอีกหลายตัวมากมายหรือถ้าให้พูดตลกๆนะครับก็คือมีสแตนดาร์ดแล้วก็ที่เหลือไปเลยคัสตอมก็ได้ครับก็คือแล้วแต่ที่คุณจะทานแต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการเกิดคีโตซิสซึ่งอันนี้เราต้องมีความเข้าใจในสองคีโตซิสถ้าเราไม่มีความเข้าใจแล้วเราไปปรับเราจะมีปัญหาแล้วเราจะหลุดคีโตซิสนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือหลายๆครั้งบางกลุ่มเขาจะยึดสแตนดาร์ด KD เป็นตัวหลักอะไรที่กินไม่เหมือนสแตนดาร์ด KD เขาก็จะชอบอ้างว่าเป็นการหลุดคีโตแต่ในความเป็นจริงฟังที่ผมไล่มาใช่ไหมครับคุณจะพบว่าตัวนี้ยิ่งกดคาร์บถูกปะตัวนี้คล้ายๆกัน MCT oil นี่อัด MCT ซึ่งบางกลุ่มเขาก็จะไม่ให้กินเห็นภาพนะครับบางกลุ่มเขาก็จะไม่กินเขาบอกว่าไม่งั้นคุณจะมีปัญหาเพราะคุณจะขาดไขมันตัวอื่นอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือมีนับแคลซึ่งบางกลุ่มเขาจะบอกว่านับแคลไม่ดีซึ่งผมทำความเข้าใจแล้วนะครับเมื่อกี้ว่าการนับแคลคีโตนี่คือคุณต้องทานสารอาหารให้ถูกต้องก่อนตามสัดส่วนแล้วคำนวณคีโตเข้าไปโทษทีคำนวณแคลอรี่เนี่ยเพิ่มเข้าไปอีกทีนึงเคร่งเข้าไปอีกแต่เหมาะอย่างที่ผมบอกเหมาะสำหรับคนที่เป็นบอดี้บิลดเออร์คนที่ออกกำลังกายส่วนไซเซอร์ซิคอลเนี่ยเซอร์ซิคอล KD เนี่ยก็คือการที่ทำ 5-2 กินคีโตแบบสติ๊กเลยเนี่ย5วันแล้วก็ทานแบบถ้าพูดง่ายๆเหมือนถ้าเราพูดกันก็คือทำคาร์บไซคิ่ง2วันนั่นแหละเห็นภาพยังสิ่งที่เราทำกันอยู่ตัวทาร์เก็ตอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวผมจะเน้นตัวท้ายให้อีกทีนึงให้คุณเห็นภาพบางอย่างก็คือการที่มีการเพิ่มคาร์บตามสภาวะคอนดิชันของการเวิร์กเอาท์ของร่างกายของคุณนะครับแล้วก็ไฮโปรตีนก็คือปรับสัดส่วนนิดนึงเป็นโปรตีน35แฟต60แล้วก็คาร์บ 5% ทันนะครับอันนี้ผมย้อนให้พวกเราได้เข้าใจอีกทีเพราะวันนี้สิ่งที่ผมกำลังจะชี้ให้เห็นคืออะไรครับในความเป็นจริงแล้วมันไม่มีคีโตสายเถื่อนครับมันคือการทำคีโตอีกสายนึงหรืออีกแบบนึงซึ่งหลายๆครั้งบางกลุ่มบางคนไม่เข้าใจพอเห็นเรากินแบบแปลกๆก็บอกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ใช่คีโตจริงๆมันคือคีโตนะครับแต่เพียงแค่ว่ามันเป็นคีโตที่มีการอะแดปต์มีการปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลให้พูดตลกๆครับแล้วแต่จริตนะครับแต่แล้วแต่จริตแล้วแต่อะไรนะแล้วแต่ความสะดวกหรือวัตถุประสงค์เฉพาะของแต่ละบุคคลโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้ไอ้ที่เราเรียกกันเถื่อนๆจริงๆมันไม่ได้เถื่อนครับมันมีจริงๆมันมีการยอมรับในทุกๆแบบแต่เพียงว่าหลายๆครั้งเราดันไปยึดถือในตัวของสแตนดาร์ดคีโตมากจนเกินไปโอเคทันนะครับวันนี้บอกแล้วว่าเหมือนไม่ได้อะไรแต่ก็เหมือนจะหัวบวมอีกแล้วโอเคเรื่องถัดไปที่ผมมาคุยก็คือคลีนคีโตวันนี้ผมเคลียร์เลยนะกลุ่มพวกกลุ่มต่างๆของคีโตคลีนกับเดอร์ตี้มาก็คือคลีนคีโตกับเดอร์ตี้คีโตถ้าแปลภาษาไทยก็คีโตสะอาดกับคีโตเปื้อนหรือปนเปื้อนที่เราเรียกกันเห็นไหมเริ่มแก๊ปเวลาที่เราชอบพูดกันโอเคโทษทีไม่ใช่ทีนี้เรามาพูดในทีตัวคลีนไดเอทคลีนคีโตเอาคลีนก่อน
การทานคีนคีโตไม่ต้องคิดอะไรมากครับหลักการที่เราพูดมาเสมอก็คือการทานแบบที่มันเป็นโฮลฟู้ดเป็นเรียลฟู้ดเป็นเนเชอรัลฟู้ดเป็นโปรเซสฟู้ดที่โปรเซสน้อยมากๆก็คือคลีนนั่นแหละหรือถ้าเอาให้แบบให้เห็นภาพก็คือการทานแบบเคร่งนะครับกลุ่มนี้ก็คืออย่างที่บอกโออาคาร์บต่ำกว่า50นะครับต่ำกว่า50แล้วทานแต่อันที่มันเป็นโปรเซสให้น้อยที่สุดซึ่งส่วนใหญ่สายสติ๊กหรือสายที่เขาบอกว่าเนี่ยเขาคือคีโตเขาก็จะกินในลักษณะของครีนนะครับเขาก็จะไม่ให้กินพวกที่มันเป็นไฮคาร์บพวกเกรนพวกที่เป็นธัญพืชพวกข้าวโปเตโต้อะไรเงี้ยนะครับเป็นมันฝรั่งแป้งพาสต้าหรือพวกผลไม้พวกผลไม้มีฟรุกโตสมันก็จะเป็นน้ำตาลตัวหนึ่งเหมือนกันนี่คือในสายครีนแต่ทีนี้สายปนเปื้อนสายปนเปื้อนที่เราชอบบางคนตื่นตระหนกตายแล้วตายแล้ววันนี้ฉันพลาดฉันกินน้ำตาลเข้าไปตายแล้วฉันปนเปื้อนมันมีอย่าลืมนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมต้องการเคลียร์คือเรามีโควต้านะครับ25หรือ50ก็แล้วแต่ถ้า50เป็นโลคาร์บนะครับแต่ถ้าคีโตจริงๆก็ต้อง25สิ่งที่ผมกำลังจะชี้ให้เห็นคือวันนี้อย่าลืมว่าเรามีโควต้าแต่เพียงแค่ว่าในด้วยกิจวัตรประจำวันของเราด้วยไลฟ์สไตล์ของเราบางครั้งเราไม่สามารถทานคลีนได้เช่นเราต้องไปทานข้าวนอกบ้านเราไม่สะดวกในการทำกับข้าวเห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งหลายๆคนที่เข้ามาปรึกษาผมบอกว่าจะกินคีโตยังไงผมบอกว่าเริ่มต้นแบบเดอร์ตี้ไปก่อนเลยครับเดอร์ตี้ไปก่อนเลยครับเพราะอะไรก็คือสั่งกับข้าวนอกบ้านกินข้าวนอกบ้านนั่นแหละครับแต่เพียงคุณตัดเอาคาร์บที่เห็นตรงหน้าออกหมายความว่าไงสมมุตินะสมมุติตัวผมสมัยก่อนเลยเมื่อก่อนเนี่ยผมชอบกินข้าวผัดกะเพราหมูกรอบไข่ดาวข้าวเต็มจานหมูกรอบประมาณ 4-5 ชิ้นแล้วก็ไข่ดาวแต่เสร็จแล้วพอเราเข้ามากินคีโตเริ่มต้นเนี่ยเรากินแบบเดอร์ตี้ครับเราไม่ได้กินคลีนเพราะด้วยเหตุผลก็คือแฟนไม่ได้ทำกับข้าวไว้ให้อันนี้คือไม่ใช่ความผิดแผนก็คือเขาก็ต้องทำมื้อเย็นให้แต่ว่าพื้นกลางวันเนี่ยเราต้องไปทำงานเราทำที่คลินิกมันไม่สะดวกที่จะหิ้วเป็นตัวไปมาเราก็สั่งจากข้างนอกมาอย่างทุกวันนี้เราก็จะสั่งฟู้ดแต่สมัยช่วงที่ผมเข้าคีโตใหม่ๆตอนนั้นฟู้ดแพนด้าที่สุพรรณยังไม่มีก็ต้องอาศัยเขาเรียกว่าสั่งมาจากโดยตรงที่ร้านที่เขาว่าทำอาหารตามสั่งผมก็ปรับครับจากที่เคยกินเป็นข้าวราดผมก็เปลี่ยนครับสิ่งที่เราเห็นคืออะไรเราเห็นคาร์บคืออะไรครับข้าวใช่ไหมครับแล้วก็ตักข้าวออกเห็นภาพยังผมก็เอาข้าวออกผมก็สั่งมาเป็นกับข้าวเป็นกะเพราหมูกรอบเป็นกับข้าวทีนี้บางคนบอกโอ้โหตายแล้วหมอกินอย่างนี้ก็เลี่ยนสิกะเพราคุณก็สั่งผมก็เปลี่ยนจากไข่ดาวเป็นไข่เจียวหมูสับแล้วก็ใช้ไข่เจียวหมูสับเนี่ยก็คือฉีกๆให้มันเป็นชิ้นย่อยๆแล้วก็คลุกกับกะเพราแล้วเราก็กินแทนข้าวเห็นภาพยังครับถามว่าเดอร์ตี้ทำไมถึงเป็นเดอร์ตี้อ้าวก็เขายังต้องใส่ผงชูรสมาให้เราเขายังใส่น้ำตาลมาให้เราไงครับพวกเครื่องปรุงพวกอะไรก็แล้วแต่มันไม่เพียวไงมันไม่เป็นโฮลฟู้ดเหมือนกับคนที่เรียกว่าสายคลีนทุกวันนี้เขาอาจจะเตรียมกับข้าวมาจากบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะสายเดอร์ตี้คือกินเพราะด้วยความด้วยเราไม่สามารถหาอาหารที่เป็นโฮลฟู้ดได้เองแต่ถามว่าผิดไหมไม่ได้ผิดนะครับเพราะอะไรเพราะสัดส่วนของสารอาหารคือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันยังเหมือนเดิมแต่เพียงว่ามีการปนเปื้อนเกิดขึ้นแค่นั้นเองครับมีการปนเปื้อนของอะไรมั่งมีการปนเปื้อนของอาจจะเป็นผงชูรสเป็นเพียวชูการ์แล้วก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโปรเซสฟู้ดซึ่งอาจจะออกไปทางโปรเซสฟู้ดเยอะนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณสามารถเข้าคีโตซิสได้ไหมเข้าได้ครับเข้าภาวะของคีโตได้ครับแต่เพียงแค่ว่าสิ่งที่คุณต้องย้ำนิดนึงก็คือการเข้าแบบเดอร์ตี้คีโตมันจะมีผลช้ากว่าคนที่กินครีมคีโตแค่นั้นเองครับแต่ถามว่ามันประสบความสำเร็จได้ไหมประสบความสำเร็จได้เหมือนกันครับแต่เพียงว่าคุณต้องช้าหน่อยถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้วะก็อย่าลืมนะครับเพราะว่าไลฟ์สไตล์เรายังไม่เหมาะสมในการทำครีมครับเราอาจจะไม่สะดวกในการที่จะทำกับข้าวตั้งแต่เช้าอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าถ้าเป็นมื้อเย็นเราอาจจะสะดวกเพราะฉะนั้นไม่เห็นเป็นไรเลยครับมื้อกลางวันคุณก็เป็นเดอร์ตี้ไปเถอะแล้วก็มื้อเย็นคุณก็เป็นครีนก็แค่นั้นเองครับมันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายนะครับการที่คุณจะกินเดอร์ตี้หรือกินครีนใน1วันคุณอาจจะกินทั้งเดอร์ตี้แล้วก็ครีนผสมกันก็ยังได้เลยแต่ขอเพียงแค่ให้สัดส่วนมันอยู่ในภาวะคีโตแค่นั้นเองฮ้อนคนที่จะบอกว่าอุ๊ยวันนี้ฉันปนเปื้อนหลายๆครั้งที่เราเห็นในเพจอะเพจหลายๆเพจ
โอ้วันนี้ปนเปื้อนวันนี้เผลอกินจะทำยังไงดีฉันจะไปฟาสต์ยาวเพื่อชดเชยไถ่บาปผมบอกไม่ต้องครับสิ่งที่คุณทำคือคุณก็ทำภายใต้สิ่งที่คุณเป็นแต่เพียงคุณต้องยอมรับว่าถ้าคุณกินแบบเดอร์ตี้เป็นหลักมันก็จะช้ากว่าคนที่กินครีนแค่นั้นเองส่วนจะไปฟาสต์ยาวเพื่อจะไปชดเชยหรือสำนึกบาปผมบอกว่ามันไม่มีความจำเป็นครับชีวิตคุณดำรงชีวิตให้เป็นปกติครับอย่าทำให้มันเครียดจนเกินไปอย่าทำให้เขาเรียกอะไรนะอย่าทำให้ตัวเองใช้ชีวิตยากจนเกินไปเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณใช้ชีวิตยากจนเกินไปคุณจะเลิกทำคุณจะเบื่อคุณจะรู้สึกว่ามันยากคุณจะรู้สึกว่าฉันทำก็คงไม่สำเร็จหรอกเพราะมันอ่ะมันเครียดครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะชี้ตรงนี้คือเราจะทานอะไรเนี่ยเราจะใช้วิธีไหนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องกลับมาถามตัวเราเองคือไลฟ์สไตล์ของเราเหมาะสำหรับการทานแบบไหนเมื่อเรารู้ว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นแบบไหนสิ่งที่เราต้องทำต่อมาคือเราต้องยอมรับครับถ้าไลฟ์สไตล์เราเหมาะสำหรับเรตตี้หรือแม้กระทั่งอย่างที่ผมแยกส่วนของคีโต7อย่างไปเมื่อกี้เราก็ต้องทำใจครับว่าถ้าเป็นเรตตี้เราก็อาจจะเข้าคือเขาเรียกอะไรนะได้ผลช้ากว่าหรือน้อยกว่าคนที่ทานครีนแต่อย่างน้อยสุขภาพคุณดีขึ้นไหมครับดีขึ้นครับแต่คนที่กินเดอร์ตี้ต้องระวังนิดนึงนะเนื่องจากว่าคุณกินเป็นโปรเซสฟู้ดค่อนข้างเยอะเพราะงั้นมันจะมีปัญหาอาจจะขาดสารอาหารได้โดยส่วนใหญ่ที่ขาดสารอาหารคืออะไรขาดพวกแคลเซียมนะครับแคลเซียมแมกนีเซียมสังกะสีกรดฟอสฟอริกวิตามินดีวิตามินซีแล้วก็วิตามินเคก็อาจจะต้องยอมรับเรื่องของการใช้ซัพพลิเมนต์ช่วยในการตากแดดให้มากขึ้นตรงนั้นในการปรับโอเคนะครับเพราะสิ่งที่เรากำลังกังวลหลายๆคนที่กังวลอุ้ยแม้กระทั่งอินบ็อกซ์หลังไมค์ผมมาก็มีเยอะครับหมอวันนี้เผลอกินน้ำตาลไปจะทำยังไงดีคะสิ่งพวกนี้เกิดขึ้นเยอะมากครับแต่ผมก็เลยจะย้ำให้ทุกเราเห็นว่าในความเป็นจริงคือสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ผิดจนถึงฟ้าดินทลายหรือกระบวนการที่เราทำมาตลอด3เดือน5เดือนอะไรก็แล้วแต่มันจะพังทลายออกมาไม่ใช่ครับก็แค่เป็นการให้พูดตลกนะอาจให้คิดบวกก็ได้เราชาเลนจ์ร่างกายสักวันหนึ่งแต่อย่าชาเลนจ์บ่อยนะไม่ใช่ชาเลนจ์กันเป็นอาทิตย์นะชาเลนจ์ร่างกายสักวันหนึ่งลองกินแบบเดอร์ตี้สักวันหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นด้วยความจำเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้ร่างกายมันเจอสารพิษบ้างเพื่อให้มันมีความแข็งแรงได้เจอสภาวะคอนดิชันที่อาจจะเป็นท็อกซิกสักนิดหน่อยแต่ว่าไม่ใช่ท็อกซิกทั้งอาทิตย์ไงวันหนึ่งแล้วพรุ่งนี้เราก็กลับมาทำชีวิตตามปกติเป็นครีนเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วร่างกายเราก็ปรับสภาพเพราะอย่าซีเรียสมากขนาดนั้นนะครับนี่คือในส่วนที่ผมจะอธิบายให้เห็นภาพของคำว่าครีนเดอร์ตี้และรวมถึงกรรมการที่จะเราเรียกกันว่าคีโตสายเถื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ในความจริงมันไม่มีหรอกครับเถื่อนไม่เถื่อนแต่มันมีแค่ว่าการทานคีโตให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนหรือความจำเป็นหรือออบเจกต์จุดประสงค์ของแต่ละท่านโอเคนะครับอีกเรื่องนึงที่ผมจะคุยผมมองว่ามันเป็นไมด์เซตที่สำคัญมากเลยนะครับต้องขอบคุณนะครับคุณธีระนะครับคุณต้งเองนะครับ Facebook นี้เขาเป็นคนที่ทานคีโตเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็ได้โพสต์บทความซึ่งผมอ่านแล้วมันคือจริงๆมันเป็นเรื่องที่ผมก็พยายามจะพูดมาหลายๆครั้งแต่ผมไม่ใช้คำว่าอะไรดีผมไม่มีคำจำกัดความของสิ่งที่ผมพูดแต่ว่าพอผมได้อ่านบทความของคุณธีระต้งคุณต้งเองเนี่ยไม่แน่ใจเข้ามาหรือเปล่าวันนี้นะมันทำให้ผมเห็นคำเนี่ยคำที่เขาเรียกว่า binary thinking แล้วก็spectrum thinking ทำให้ผมโอเคผมสามารถหาคำจำกัดความได้แล้วว่าสิ่งที่ผมกำลังในคอร์สคนใหม่ A หรือคอร์สเทรนนิ่งตัวต่อตัวเนี่ยครับที่ผมพยายามจะเขาเรียกอะไร clear mindset เคลียร์ความคิดทัศนคติให้เราเข้าใจให้ตรงกันคำว่า binary คืออะไรเดี๋ยวเรามาดู2คำนะครับ binary thinking กับ spectrum thinking binary thinking คืออะไรคือ1บวก1เท่ากับ2คือ yes หรือ no คือใช่หรือไม่ใช่ได้หรือห้ามใช้เช่นถ้าคิดแบบไบนารีในลักษณะของการทานคีโตทานคาร์บเกิน20กรัมได้ไหมคะเราก็จะมีคำตอบเพียงแค่ว่าได้หรือไม่ได้ทานขนมยี่ห้อนี้ได้ไหมก็จะมีแต่คำว่าได้หรือไม่ได้นี่คือคำว่าไบนารีแต่สิ่งที่ผมย้ำหลายๆครั้งในเวลาที่ผมไลฟ์หรือเวลาที่เราคุยกันผมจะย้ำเสมอว่าร่างกายเราเป็นไบโอร่างกายเราไม่ใช่ฟิสิกส์ไม่ใช่โจทย์เลขที่1บวก1เท่ากับ2ร่างกายเรามีเขาเรียกอะไรดีมันมีวิถีมันมีพาสเวย์ที่สามารถที่จะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาได้ในระดับนึงและที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่ผมพูดมาตลอดก็คือเราทุกคนมีตำราสุขภาพเป็นของตนเอง
ผมก็เล่มหนึ่งแบบหนึ่งคุณก็เล่มหนึ่งแบบหนึ่งไม่ได้เหมือนกันแต่โอเคมันมีคอร์โปรเซสมีแกนกลางในการดูแลสุขภาพใกล้เคียงกันแต่ดีเทลรายละเอียดของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการคิดแบบบินารี่มันคืออะไรครับเป็นการยัดเยียดให้เราทุกคนกลายเป็นหุ่นคืออะไรต้องกินอย่างนี้นะต้องทำอย่างนี้นะเท่านั้นซ้ายขวาหน้าหลังต้องเหมือนกันซึ่งอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เราแต่ละคนมีความเป็นปัจเจกเราแต่ละคนมีความไม่เหมือนกันไม่งั้นก็บล็อกเดียวกันเลยครับเกิดมาหน้าตาเหมือนกันหมดเลยป๊อปป๊อปป๊อปชอบกินเหมือนกันชอบทำอะไรเหมือนกันหมดซึ่งมันไม่ใช่ถูกไหมครับบางคนชอบอย่างนึงหน้าตาเราก็ไม่เหมือนกันล่ะยกเว้นคุณไปทำศัลยกรรมในอีกเรื่องเพราะฉะนั้นการคิดแบบไบนารีถามว่าไม่ได้มีความผิดนะครับแต่มันใช้ในความคิดในแบบอื่นๆแต่ไม่ใช่ในเรื่องของสุขภาพการคิดแบบสุขภาพต้องคิดแบบสเปกตรัมครับหลายๆคนที่มาคอนซัลท์กับผมสังเกตนะครับมาถึงไม่ใช่มีผมบอกว่าคุณต้องไปทาน1 2 3 4 5ไม่ใช่สิ่งแรกที่ผมต้องถามคืออะไรอายุเท่าไหร่สูงหนักทานยังไงอยู่มีปัญหาอะไรบ้างมีโรคประจำตัวอะไรบ้างทานอะไรไม่ทานอะไรแล้วเราถึงจะมาคุยกันว่าอะไรที่เหมาะกับคุณนี่คือการคิดแบบสเปกตรัมหมายความว่าคุณต้องเอาปัจจัยแวดล้อมมาทั้งหมดมาคำนวณมาคิดแล้วออกมาเป็นสูตรหรือรูปแบบที่เหมาะในแต่ละเรื่องในแต่ละแบบเหมือนที่ผมเคยพูดไปในช่วงหลังๆที่ผมจะบอกเสมอว่าผมจัดไทป์ของคนประมาณ5แบบคือคนที่เป็นโรคประจำตัวคนที่เป็น NCD พวกนี้2คือกลุ่มที่เป็นแค่โอเวอร์เวทก็คือแค่อ้วนแต่ยังไม่ได้ถึงกับเป็น NCD กลุ่มที่3คือแค่เมนเทนสุขภาพก็คือเขาอาจจะผลเลือดอะไรค่อนข้างจะดีอยู่แล้วแต่เขาอาจจะอยากแบบดูแลต่อเนื่องกลุ่มที่4คือกลุ่มที่เขาอาจจะเริ่มฟิตร่างกายขึ้นมาเป็นนักกีฬาและกลุ่มที่5ก็คือกลุ่มบอดี้บิลดเออร์กลุ่ม5กลุ่มนี้การดูแลไม่เหมือนกันนะครับหลายๆครั้งที่เราไปนั่งฟังไลฟ์ไปนั่งอ่านบทความในหลายๆเพจเราต้องสร้างภาพขึ้นมาก่อนนะครับว่าสิ่งที่เขาชี้สิ่งที่เขาบอกว่าเป็นเกี่ยวกับใครเขาบอกเกี่ยวกับคนที่เป็นโรคใช่ไหมเขาบอกเกี่ยวกับคนที่เป็นคนอ้วนใช่ไหมหรือเขาบอกเกี่ยวกับ คนที่แค่ดูแลสุขภาพตัวเองเพราะใน5กลุ่ม5ท้ายที่ผมแบ่งไปเมื่อกี้คร่าวๆการดูแลไม่เหมือนกันนะครับถ้าเมื่อกี้เท่าที่ผมไล่ถ้าฟังจำนะ5ตัวที่ผมวางเอาคนที่สุขภาพดีแค่ต้องการเป็นเทนอยู่ตรงกลางกลุ่มที่เป็นโรคจะอยู่สมมติอยู่ขวามือของผมกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มเทรนเนอร์กับบอดี้บิลดเนอร์อยู่ซ้ายมือสิ่งที่คุณจะเห็นนะครับผมให้ภาพไม่เห็นภาพก่อนเลยนะกลุ่มที่อยู่ขวามือผมกลุ่มที่เป็นโรคกลุ่มเหล่านี้ต้องสติ๊กในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตก็คือต้องกดคาร์บลงให้เยอะเพราะอะไรครับเพราะเขาป่วยเขาต้องรักษาตัวเองเขาต้องหายให้เร็วที่สุดเราจึงต้องกดคาร์บในขณะที่กลุ่มคนที่อยู่ตรงกลางเขาอาจจะกินคาร์บได้แบบชิวๆอาจจะกินได้ประมาณ50มั่ง25ห่างแล้วแต่อารมณ์แต่กลุ่มที่เป็นโรคเขาอาจจะต้องกดคาร์บลงมาพยายามนิ่งให้ไม่เกิน25หรือให้ต่ำกว่า20ได้ยิ่งดีแต่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มของเทรนเนอร์กลุ่มที่เป็นบอดี้บิลดเออร์กลุ่มนี้กลายเป็นว่าต้องทานคาร์บเพิ่มเพื่อตอบสนองจุดประสงค์เขาคือการสร้างกล้ามและการเวิร์กเอาท์เห็นภาพไหมครับนี่คือความคิดแบบสเปกตรัมซึ่งในเรื่องของสุขภาพเราต้องคิดแบบนี้ครับเราไม่สามารถคิดแบบฟันธงว่าอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้อันนั้นไม่ดีอันนั้นไม่ใช่ครับเพราะว่าการที่ทำแบบนี้อาจจะถูกจริตถูกกับร่างกายของอีกคนนึงแต่อาจจะไม่ถูกกับเราอันนั้นก็คือเรื่องของแต่ละบุคคลมันอาจจะไม่ใช่เราแต่สำหรับเขาอาจจะใช่เพราะอะไรเพราะเรามีความต่างกันเพราะสิ่งที่เราผมกำลังจะคุยวันนี้เรื่องสุขภาพขอให้คิดในแบบสเปกตรัมคิดรอบด้านครับไม่ใช่คิดแค่ yes กับ no ที่มันจะมีคำตอบแค่ว่าได้หรือไม่ได้ไม่ใช่ครับสุขภาพมันมีเรื่องของ condition มีเรื่องของสภาวะมีเรื่องของความปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นย้ำอย่าคิดแบบ binary ขอให้คิดแบบ spectrum นะครับแล้วมันจะทำให้เราสามารถที่จะดูแลสุขภาพได้ดีโอเคนะครับสิ่งที่ผมกำลังจะชี้ให้เราต่อว่าอ้าวแล้วอย่างนี้คิด spectrum แล้วมันดียังไงดูนะครับผมยกตัวอย่างแบบง่ายๆให้เราเห็นวันนี้นะคุณกิน keto แบบ stick เลยเนื้อเป็นเนื้อผักเป็นผักไม่มีละอาไม่มีผลไม้ไม่มีน้ำตาลไม่มีอะไรมายุ่งคุณเลยคุณกินแบบ stick มากเลยนะคุณได้ผลลัพธ์เป็น2บวกแต่การที่คุณทำแบบสติ๊กคีโต
มันทําให้คุณเครียดทําให้คุณมีปัญหาในเรื่องของการทําชีวิตไหนจะกินนู่นไหนจะกินนี่ไม่ได้ไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นู่นก็ไม่ได้ไปกินข้าวกับเพื่อนก็ไม่ได้เพื่อนเราก็ไปเป็นเหมือนภาระให้คนอื่นเราเครียดเมื่อไหร่ที่มีความเครียดระบบเรารวนทันทีเครียดมากเครียดน้อยสมมุตินะเครียดคนนี้เครียดมากเอาไป2ลบ2บวกเจอ2ลบเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ0ผลลัพธ์ไม่ได้อะไรเลยอุตส่าห์เคร่งครีโตเพื่อหวังว่าเราจะน้ำหนักลงหวังว่าสุขภาพเราจะดีขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไปดันทำให้เกิดสภาวะเครียด2บวกเจอ2ลบตามหลักคณิตศาสตร์เลยครับเท่ากับ0แปลว่าที่ทำมาไม่ได้ดีขึ้นแต่ก็ดีหน่อยที่มันไม่สุดแต่ถามว่ามันได้ผลลัพธ์ดีไหมผลลัพธ์มันไม่ได้ดีครับมันก็เท่าเดิมแต่กลับกันครับอีกคนนึงครับกินแบบไม่สติ๊กครับมีขนมหวานแอบมีขนมหวานบ้างแต่ไม่เกินโควต้ามีความสุขไหมได้กินขนมผมเชื่อนะครับการที่เราได้กินขนมสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ผมย้ำคำนี้ก่อนคนที่เข้ามาทางคีโตใหม่ๆการได้กินขนมการที่เราได้เสพน้ำตาลในระดับหนึ่งหรือการได้เสพคาร์บในระดับหนึ่งมันทำให้เรามีความสุขสมมุตินะเขาไม่ค่อยสติ๊กแต่เขาก็ยังอยู่ในคีโตเขาเอาไปบวกเลยแต่ว่าอะไรอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เขามีความสุขครับเขาไม่เครียดกับการที่เขาจะต้องใช้ชีวิตเขาสามารถที่จะไปทานกับเพื่อนๆได้ไปทานข้าวกับเพื่อนๆได้สามารถไปงานสังสรรค์ได้สามารถที่จะทานข้าวนอกบ้านในระดับหนึ่งเขามีความแฮปปี้เขามีความสุขเขามีความสุขเขาไม่เครียดเอาไป1บวกบวกเจอบวกกลายไปเลยก็เป็น2บวกครับผลลัพธ์ดีไหมดีกว่าเคสเมื่อสักครู่นี้อีกเห็นภาพเนี่ยสิ่งที่ผมกำลังจะชี้ให้เราเข้าใจตรงนี้คือสุขภาพไม่ใช่เรื่องแค่การที่ต้องสติ๊กแต่มันมีเรื่องของการปัจจัยหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเรื่องของอารมณ์แล้วก็เช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำคุณบอกโอ้ฉันกินไดเอทได้สุดยอดตรงตามหลักการไม่รู้หละแล้วแต่จะคำพีไหนเป๊ะ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 แต่โคตรเครียดเลยทำแบบมองซ้ายมองขวาจะหยิบอะไรกินเข้าปากที่คิดแบบสลตะจนเครียดกินไปก็ไม่มีความสุขสิ่งที่คุณได้ก็คืออย่างนี้ก็โทษกดผิดขออภัยนะครับอ่ะก็คือคนนี้แล้วสุดท้ายผลลัพธ์ออกมาเท่ากับ0กินดีแต่เครียดแต่ในขณะที่คนกินแบบหย่อนนิดนึงแต่เขามีความสุขดีความเครียดไม่มีสุขภาพก็จากการกินก็ดีในระดับนึงกลายเป็น2บวกครับเพราะวันนี้คุณต้องตั้งคำถามกับตัวเองครับคุณทำอะไรให้ตัวเองเครียดมากเกินไปหรือเปล่าคุณใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่าคุณเลือกอะไรที่มันไม่ใช่ตัวคุณหรือเปล่าถ้าวันนี้คุณสติ๊กกับตัวเองมากจนเกินไปมันทำให้คุณเครียดผลลัพธ์อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิดแต่ถ้าวันนี้คุณพยายามสติ๊กนิดนึงแล้วก็ให้เขาเรียกว่าให้สเปซให้ช่องว่างกับตัวคุณเองให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในระดับนึงมันกลับกลายเป็นว่าได้ผลดีมากมายกว่านั้นเยอะเลยครับสิ่งที่ผมกำลังชี้คือบางครั้งเราต้องมีข้อมูลครับเราต้องมีความเข้าใจเมื่อเรามีความเข้าใจเราจะรู้ว่าอะไรที่เราทำกับร่างกายของเราได้ไม่ใช่สติ๊กไม่ใช่อิงตำราไปแบบ 100% ไม่ใช่อะไรเดียวฟังคนนั้นคนนี้แล้วก็ไปใช้แบบที่เขาเรียกอะไรนะเป็นแพทเทิร์นอ่ะ1 2 3 4 5ทั้งที่จริงๆร่างกายเรามันไม่ใช่1 2 3 4 5บางคนอาจจะเป็น1 2 5 4 3อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะสิ่งที่วันนี้เราต้องเข้าใจคือเราต้องมองให้รอบด้านครับเราต้องมองแบบสเปกตรัมไม่ใช่มองแบบแบนารี yes or no ใช่ไม่ใช่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ครับร่างกายเราต้องมองให้รอบด้านนี่ยังไม่รวมถึงพ่วงเรื่องการนอนอีกนะเอากันจริงๆถ้าพ่วงนอนเขาอีกจะยุ่งอีกนะอีลุงตุงนางกันอีกนะแต่ถ้าคุณนอนดีเห็นไหมมันก็จะคล้ายๆกับคนคนนี้ถ้าคุณบวกนอนดีเข้าไปอีกใช่ไหมมันก็ยิ่ง3บวกแต่ถ้าเคสเมื่อกี้คุณกินสติ๊กคุณเครียดนอนไม่ดีโอ้ยิ่งจบเลยติดลบเห็นไหมนี่ผมเอาแค่มาสองปัจจัยนะถ้าเอาเรื่องนอนเข้ามาอีกมันก็จะเป็นอีกตัวนึงเห็นป่ะถ้าคนนี้กินสติ๊กเครียดแล้วยังนอนไม่หลับอีกคุณลองคิดสภาพจากที่เจ้ามันจะกลายเป็นติดลบเลยเห็นป่ะแต่ถ้าคนนี้กินแบบนี้ถึงแม้จะนอนไม่ดีก็ยังเหลืออีก1บวกถูกป่ะแต่ที่เขานอนดีมันกลายเป็น3บวกทั้งที่เขากินไม่สติ๊กวันนี้เราเพ่งในปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งมากไปหรือเปล่านี่คือสิ่งที่คุณต้องไปตั้งคำถามกับตัวเองครับสุขภาพไม่ใช่แค่การกินอย่างเดียวมันมีเรื่องของอารมณ์มันมีเรื่องของการนอนมีเรื่องของการเวิร์กเอาท์ทำ
ทำยังไงที่คุณจะบาลานซ์สิ่งเหล่านี้ให้มันอยู่ในแดนบวกแล้วไปด้วยกันนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องวางแผนให้กับตัวคุณเองโดยคุณต้องมีความรู้ก่อนคุณต้องมีความเข้าใจก่อนนั่นจึงเป็นที่มาที่ทุกวันนี้ผมพยายามทำคอร์สคนใหม่ทุกเดือนแล้วก็มีคอร์สเทรนนิ่งสำหรับคนที่อยากจะเข้าใจในจุดนี้แบบ1ต่อ1เพราะอะไรผมย้ำเสมอคอร์ส1ต่อ1ผมไม่ซ้ำกันนะครับคุยกันมาตอนนี้ผมทำ 4-5 ท่านละเสร็จจบไปได้ประมาณสัก 2-3 ท่านละแล้วก็มีที่ผมดูแลอยู่ตอนนี้ประมาณ 4-5 ท่านผมกล้าบอกเลยว่า 7-8 ท่านเนี่ยข้อมูลไม่เหมือนกันเลยเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคอร์สพวกนี้จะไม่ใช่แพทเทิร์นมันจะเป็นออนเขาออนคนที่มาคุยกับผมเพราะผมคิดแบบสเปกตรัมไม่ใช่บินารีโอเคนะครับในจุดนี้เราลองไปตัดสินใจเราลองกลับไปคิดดูว่าสิ่งที่เราทำอยู่อ่ะมันเครียดไปไหมแต่ไม่ใช่หย่อนนะสิ่งที่ผมกำลังย้ำคือผมไม่ได้ให้คุณหย่อนอะไรที่มันสติ๊กได้แล้วคุณยังทำได้มันก็เป็นเรื่องที่ดีครับมันก็ดีสุขภาพคุณแต่ไม่ใช่สติ๊กจนทำให้ปัจจัยอื่นมันเสียเพราะถ้าคุณสติ๊กเรื่องเดียวคือเรื่องการกินแต่ทำให้นอนการนอนคุณเสียการทำให้อารมณ์คุณเสียสุขภาพคุณก็ไม่ดีนะครับโอเคทีนี้อันตารางนี้ผมเชื่อว่าหลายหลายคนรู้จักอยู่ละผมพยายามจะใช้ตัวนี้ในการคุยถ้าเราเข้าใจตารางนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะข้ามไปคุยในจุดที่อันนี้ไม่เป็นไรเพิ่มผมอาจจะใส่สไลด์เกินไปนิดนึงผมจะคุยตรงนี้ครับที่ผมพูดเมื่อกี้คืออะไรครับทาร์เก็ตคีโตคือการที่กินแป้งตามคอนดิชันของการเวิร์กเอาสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าถังแป้งในร่างกายเราอ่ะกลับไปที่รูปนี้ทีดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายไม่กลับกลับเตือนโทษทีผมกำลังจะชี้ให้เห็นตรงนี้นะครับร่างกายเราเนี่ยเวลาที่เรากินมันมีสารอาหาร3ตัวเนาะหลักๆก็คืออะไรครับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันใช่ไหมครับโปรตีนจะถูกย่อยเป็นกรดอะมิโนแล้วก็เข้าไปอยู่ในกระแสเลือดแล้วร่างกายก็เอาไปใช้รักดูแลตัวเองดูแลร่างกายซึ่งส่วนใหญ่เรามักจะกินไม่เกินอยู่แล้วแต่ถ้าเกินมันจะกลายไปเป็นน้ำตาลอันนี้ผมสรุปให้ฟังคร่าวๆก่อนนะเพื่อจะดึงไปให้เห็นภาพตรงนู้นสิ่งที่ผมกำลังจะคุยต่อไปคืออะไรครับคาร์โบไฮเดรตพอเรากินจะถูกย่อยเป็นกลูโคสกลูโคสเนี่ยจะมีอยู่ในกระแสเลือด4กรัมใช่ไหมครับก็คือประมาณ1ช้อนชาเท่านั้นเองเสร็จแล้วส่วนที่เกินจะถูกส่งลงไปที่กลูโคสพูลแล้วก็จะถูกเก็บในส่วนของไกลโคเจน ซึ่งไกลโคเจนในร่างกายเราจะถูกเก็บอยู่2จุดก็คือในไขมันโทษทีอยู่ในตับประมาณ100กรัมแล้วก็อยู่ในกล้ามเนื้อประมาณ300กรัมเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ถังตัวนี้เต็มน้ำตาลส่วนเกินที่เหลือทั้งหมดจะถูกส่งไปใน2ส่วนคือส่งไปให้ร่างกายไปใช้และถ้าเกินหนักจริงๆจะถูกผันเอากลายไปเป็นไขมันเอาไปเก็บแต่เงื่อนไขคือถังนี้ต้องเต็มถังไกลโคเจนต้องเต็มเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่น้ำตาลเกินคือถังไกลโคเจนเต็มอินซูลินจะเข้ามาเพื่อจะผ่านน้ำตาลที่เกินไปเป็นไขมันและไม่อนุญาตให้เอาไขมันที่เก็บไปใช้งานคือเก็บอย่างเดียวคุณไม่มีสิทธิ์เอามาใช้เพื่ออะไรเพราะร่างกายจะต้องเคลียร์น้ำตาลที่เกินก่อนถันนะครับเพราะสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราเรียกว่าคีโตเจนิกไดเอทหรือโลคาร์บก็แล้วแต่เพราะว่าอะไรทำไมเราต้องทำตรงนี้เพราะเราต้องการเคลียร์ก่อนตรงนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่ตรงนี้พ่องคือถังไกลโคเจนพ่องถ้าตามใดที่ถังไกลโคเจนไม่เต็มมันจะไม่ส่งไปให้ร่างกายใช้มันจะเก็บให้เต็มก่อนถึงจะส่งถ้ายังพ่องอยู่จะไม่มีน้ำตาลส่วนเกินพ่องก็จะไม่มีน้ำตาลไปเก็บอยู่ในไขมันสะสมเห็นภาพแล้วนะครับเข้าใจโปรเซสไหมเนาะเพราะฉะนั้นหลักการคือเราจะทำยังไงให้ไกลโคเจนนี่มันพองพอไกลโคเจนตัวนี้พองมันก็เลยไม่เก็บนั่นคือที่มาของการที่ทำให้น้ำหนักลดหรือการที่เบาหวานมันรีเวิร์สได้ทีนี้ถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับทาร์เก็ตเคดีมาดูตรงนี้ครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าถังเก็บไกลโคเจนมี2ถังถังนึงเก็บอยู่ในตับถังนึงเก็บอยู่ในกล้ามเนื้อสิ่งที่ผมกำลังชี้ต่อมาคืออะไรการที่จะพ่องถังเก็บไกลโคเจนที่ตับต้องใช้การฟาสติ้งครับถ้าจะเอาให้หมดอันนี้คือสมมุตินะเทิร์นตำรานี้ใช้150
ถ้าคุณต้องการที่จะทำให้ไกลโคเจนในตับพ่องฟังดีนะไกลโคเจนในตับพ่องหมดจริงๆไม่หมดนะครับมันจะเหลืออยู่ประมาณกรัมหรือ2กรัมเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินแต่เอาไปว่าอ่ะสมมุติง่ายๆแล้วว่าเกลี้ยงคุณจะต้องฟาสติ้งประมาณ24ชั่วโมงสำหรับกลุ่มคนใหม่ๆแต่ถ้าอย่างพวกเราบางคนที่อยู่กันมาประมาณปี2ปีแล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่ใช้เวลาถึง24ชั่วโมงครับอาจจะแค่ประมาณ18 16หรือ18ชั่วโมงไกลโคเจนก็พ่องหมดแล้วครับที่ตับเห็นภาพอะไรบางอย่างหรือยังคุณจะพบว่าคุณสามารถที่จะกินน้ำตาลเพิ่มได้อีกเกือบ100กรัมจากที่ฟังดีๆนะจากที่เราทานคีโตเนี่ยเราสติ๊กอยู่ที่25ใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณสามารถที่จะพ่องตรงนี้ได้คุณจะสามารถทานเพิ่มได้ประมาณ100กรัมแต่ถ้าคุณทานเพิ่มอีก100กรัมน้ำหนักคุณจะไม่ลงแต่มันจะสเตเบิลทันนะฟังดีๆนะเราฟาสติ้งไปตีว่าอ่ะสมมติ24ชั่วโมงก็แล้วไกลโคเจนพองหมดเลยที่ตับปกติเรากินได้25ใช่ไหมครับคีโตแต่ถ้าเราสามารถเราทำฟาสต์ร่วมด้วยพอถังไกลโคเจนมันพองตีว่า100นึงแปลว่าเราสามารถที่จะทานคาร์บเพิ่มได้อีกเกือบ100แต่น้ำหนักจะเท่าเดิมนะถ้าคุณกิน100เพราะว่าอะไรเพราะมันก็แค่ไปเติมให้ไกลโคเจนเต็มสุดท้ายมันก็ยังมีน้ำตาลใช้อยู่ดีแต่ถ้าคุณทานไม่ถึงที่คุณพองเช่นมันพองไป100แล้วคุณเติมแค่50มันจะเหลือ50อีก50จะมาจากไหน50จะมาจากแฟตที่เราเก็บสมทำให้เราน้ำหนักลงนี่คือในส่วนตับในส่วนกล้ามเนื้อความพิเศษของร่างกายเราคืออย่างนี้ครับในกล้ามเนื้อถ้าคนที่ออกกำลังกายตามไม่ใช่ดิไม่ค่อยได้ออกกำลังกายทำงานออฟฟิศตามปกติไกลโคเจนถังนี้จะประมาณ300แต่ฟังดีนะครับแต่ร่างกายจะอนุญาตให้ใช้ได้แค่ประมาณ100กรัมเท่านั้นอีก200กรัมใช้ในกรณีฉุกเฉินเช่นถ้าคนสมัยก่อนก็คือเอาไม่ต้องคนสมัยก่อนก็ได้สมัยนี้ก็ได้การยกโอ่งได้เวลาไฟไหม้อ่ะยกโอ่งนี้เนี่ยมันใช้200ตรงนี้ครับการยกโอ่งหนีไฟไหม้ขนของวิ่งกันแบบบ้าเลือดขนของหนีไฟไหม้ใช้200กรัมตรงนี้ครับส่วน100กรัมตรงนี้คือการออกกำลังกายทั่วๆไปผมย้ำคำนี้ก่อนนะทั่วไปคุณจะพองได้ประมาณ100นึงหลักการเดียวเหมือนกับตับก็คืออะไรถ้าวันนี้คุณออกกำลังกายเวิร์กเอาท์เยอะพอจะพองไป100คุณก็สามารถเพิ่มได้แล้วยิ่งถ้าคุณฟาสติ้งด้วยแล้วคุณก็ออกกำลังกายด้วยเห็นความยืดหยุ่นของการทานคาร์บหรือยังครับการที่คุณทานคาร์บเพิ่มโดยที่คุณทำฟาสติ้งด้วยแล้วออกกำลังกายด้วยการทานคาร์บเพิ่มไม่ได้ทำให้คุณสูญเสียไกลคีโตซีนเห็นภาพอย่างลูกเล่นเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่า25มันคือการที่เราใช้ชีวิตตามปกติแต่ถ้าวันนี้การทำฟาสติ้งและการที่เราออกกำลังกายมันจะมีพื้นที่ให้เราเล่นทีนี้บางคนถามว่าถ้าผมอยากจะให้พองเยอะๆเลยล่ะหมอ200นี่จะออกได้ยังไงคุณถ้าจะเอาให้หมดเลยนะอันนี้ให้เห็นข้อมูลนะถ้าคุณอยากพอง200กรัมนี้หมดคุณจะต้องออกกำลังกายแบบฮิตเป็นเวลาต่อเนื่อง90นาทีถ้าจะเอาให้เกลี้ยงเลยนะซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ออกกำลังกายจะรู้ว่าการทำฮิตต่อเนื่อง90นาทีมันเป็นไปไม่ได้1ชั่วโมงครึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำได้ก็คือคุณทำฮิตในระดับหนึ่งแล้วไอ้200นี่มันก็พองไปอีกอาจจะพองได้สักจาก300ก็เป็น150อย่างน้อยคุณก็มีลูกเล่นมากขึ้นและความมหัศจรรย์ของร่างกายคืออะไรครับถ้าคุณเล่นบอดี้เวทโทษทีถ้าคุณทำบอดี้เวทคุณปั้นกล้ามคุณสร้างกล้ามเห็นปะเพิ่มขึ้นมาจากสเตทที่แค่ดูแลร่างกายขึ้นไม่เป็นไรครับเป็นคนที่ออกกำลังกายมากขึ้นคนที่เล่นกล้ามคนที่ทำบอดี้เวทแล้วมีกล้ามขึ้นถังที่มันเป็นถัง300มันจะกลายเป็นถัง400 500ขึ้นมาทันทีกล้ามคุณยิ่งเยอะถังเก็บคุณยิ่งเยอะคุณก็ถึงกินแป้งได้เยอะนี่คือเหตุผลว่าทำไมพี่หนึ่งอาชัยแม้กระทั่งอาจารย์ป๊อปถึงสามารถกินคาร์บได้มากกว่า25เพราะเขาทำทั้งฟาสต์แล้วก็ปั้นกล้ามเพราะฉะนั้นคอนดิชันของการที่จะกินคาร์บได้มากได้น้อยมันอยู่ที่2เรื่องนี้ครับคือการทำฟาสติ้งกับการทำกล้ามเห็นภาพหรือยังเพราะทาร์เก็ต CD ที่บอกว่าขึ้นอยู่กับเหตุผลของการทำเวิร์กอัลถ้าคุณไม่เวิร์กอัลคุณทานได้แค่25อันนี้เห็นเลขแบบง่ายๆแต่ถ้าคุณเวิร์กอัลแล้วทำฟาสติ้งเห็นภาพยังครับ
คุณมีลูกเล่นตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นการทานคาร์บเยอะไม่ได้แปลว่าหลุดคีโตหรือเป็นคีโตสายที่แบบมั่วซั่วไม่ใช่ครับแต่คุณต้องเข้าใจคอนดิชันเมื่อไหร่ที่คุณเข้าใจคอนดิชันคุณจะรู้ว่าคุณจะเล่นยังไงกับร่างกายคุณแต่ไม่ใช่พอผมบอกอย่างนี้ก็ไปกินแป้งกันวินาศสันตโลนะครับฟังดีๆนะการที่คุณจะกินแป้งได้มากขึ้นนั่นคือคุณต้องมีคอนดิชันหรือมีสภาวะที่สอบรับกับจุดนี้คือการทำฟาสติ้งและการปั้นกล้ามออกกำลังกายออกกำลังกายแบบฮิตถ้าคุณยังคงเลือกที่จะไม่ออกกำลังกายคุณจะได้แค่ฟาสติ้งและฟาสติ้งต้องถึงด้วยนะไม่ใช่ฟาสติ้ง12ชั่วโมงแล้วจะบอกว่าฉันสบายแล้วฉันกินแป้งได้เยอะแยะไม่ใช่นะคุณต้องทำฟาสติ้งอย่างน้อยๆสุดถ้าคนเริ่มต้นใหม่คุณต้องทำเกือบ20ชั่วโมง24ชั่วโมงคุณจะเริ่มเล่นพวกนี้ได้แต่ถ้าโอเคถ้าคนที่เขาเข้ามาระยะหนึ่งแล้วอ่ะเขาสามารถที่จะพ่องหมดตั้งแต่ประมาณ16ถึง18ชั่วโมงแต่แน่นอนคนที่ทำมาระยะหนึ่งแล้วอ่ะเขาจะเข้าใจวิธีการเพราะเขาก็ไม่กินแป้งสเปรดสปาอยู่แล้วแต่สิ่งนี้ที่ผมมาพูดวันนี้จริงๆผมไม่ค่อยจะพูดเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะผมกลัวว่าคนจะไปทำมั่วซั่วแต่ที่ผมต้องมาคุยวันนี้คือผมต้องการมาคุยให้คุณเข้าใจว่าไอ้การที่กินแป้งเยอะมันมีเหตุและผลแบบนี้ซึ่งถ้าคุณอยากได้สิ่งเหล่านี้คุณก็ต้องทำให้ตรงตามเงื่อนไขของร่างกายคือการทำฟาสติ้งให้ถึงและการออกกำลังกายรวมถึงการปั้นกล้ามถ้าคุณทำครบคอนดิชันนี้คุณสามารถที่จะทานได้มากกว่า25กรัมโอเคนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ผมพูดมาน่าจะค่อนข้างเคลียร์ในจุดนี้นะครับนะครับถ้างงก็คอมเมนต์มาละกันแล้วเดี๋ยวเรามาตอบ Q&A กันนะครับเพราะวันนี้นะครับสำหรับเดือนนี้นะคอร์สคนใหม่วิถี IFF นะครับประจำเดือนเมษาผมจัดวันที่19ถึง19กว่า20นะครับ2วันเหมือนเดิม2คืนหรือต้องเรียกว่า2คืนเพราะผมจัดวันที่2ทุ่มถึง4ทุ่ม2วันก็คือวันจันทร์ที่19กับวันจันทร์วันจันทร์ที่19กับวันอังคารที่20ตอนนี้ก็ยังไม่เต็มนะครับก็ยังรับอยู่ใครที่สนใจก็หลังใหม่มาได้นะครับสำหรับคอร์สคนใหม่คนที่แบบเหมาะสำหรับคนที่อาจจะยังไม่มีเบสิกเลยหรือคนที่เคยทำแล้วอาจจะทำแบบไม่เข้าใจให้มาปูพื้นตรงนี้ก่อนนะครับส่วนอีกคอร์สหนึ่งคือคอร์สเทรนนิ่ง IFF ที่ตอนนี้ก็หนักหน่วงเหมือนกันเพราะหลายท่านก็สนใจก็ผมก็พยายามวางตารางลงให้นะครับก็อย่างที่ผมบอกครับผมจะลงเจาะลึกแบบเรื่องเมื่อกี้ที่ผมคุยไปเมื่อกี้นะครับที่จะลงลึกให้คุณเข้าใจในการทำคีโตในแบบฉบับของคุณเพื่อให้ได้ความเขาเรียกว่าทำได้อย่างถูกต้องมากขึ้นนะครับก็ท่านใดที่สนใจ2ข้อนี้ก็สามารถอินบ็อกซ์มาคุยกับผมหลังที่หลังที่เพจได้จริงๆมันมีคอร์สเรื่องดูแลคอนซัลท์อะไรเป็นครั้งๆอีกนะครับก็เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือถ้าใครสนใจก็ติดต่ออินบ็อกซ์หลังไมค์มาด้วยกันนะครับโอเคนะครับในส่วนของเนื้อหาวันนี้น่าจะหมดละนี่น่าจะสไลด์สุดท้ายโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็มาเข้าในช่วงของ Q&A กันดีกว่าโอเคนะครับมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้มีใครสงสัยอะไรอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับในคอมเมนต์บ้างหรือว่าคุยกันจนหัวบวมไม่กล้าถามไม่มีอะไรจะถามผมละโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไล่ดูคอมเมนต์นะครับยังอยู่ด้วยกัน130กว่าท่านนะครับก็ดีใจมากครับหลังจากไม่ได้หลายอาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์นี้ก็ยัง130กว่าท่านก็ขอบคุณมากๆที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับ1ชั่วโมงผ่านไปนะครับขออนุญาตไล่ดูคอมเมนต์นะครับตึ๊ดๆๆก็สวัสดีทุกท่านนะครับเมื่อกี้ผมทักถึงใครแล้วเนาะแอดหนวดมั้งนะครับอ๋อมากกว่านั้นดูแล้วไล่นะโอเคตึ๊ดๆๆขออนุญาตเลื่อนหาคำถามนะครับคุณนงอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวมีขนาดเท่ายังไงจะมีขับเฮ้าส์ต้องเงื่อนไขข้อแรกเลยครับต้องมี iPhone เงื่อนไขที่2ก็คือต้องมีคนที่อยู่ในขับเฮ้าส์อินไวท์เข้าไปเพราะฉะนั้นลูกเพจนะครับคนที่อยู่ในเพจผมถ้าสนใจก็หลังไมค์มานะครับแล้วเดี๋ยวผมส่งอินไวท์ให้นะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็สมัครเข้าไปอีกทีนะครับโหลดแอปต้องเป็น iPhone นะแล้วก็โหลดแอปขับเฮ้าส์มาแล้วก็มาขออินไวท์จากผมนะครับแล้วเดี๋ยวผมส่งให้นะครับโอเคไม่ต้องรีบร้อนนะครับอืดๆแล้วไม่รู้ใครอินบ็อกซ์มาใจเย็นๆนะเรายังอยู่กันก่อนเดี๋ยวหลังจากไลฟ์แล้วผมจะตอบให้อีกทีแล้วผมพูดจบอืดๆอย่างเงี้ยอ่ะโอเคคำถามแรกถึงแม้จะไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่ก็
เกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็สุขภาพของเรานะครับโอเคตกลงซิโนแวคทำให้เกิดลิ่มเลือดจริงไหมครับหมอการงานวิจัยของงานที่สถาบันสุขภาพของยุโรปนะครับทำวิจัยพบว่าคนที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคย้ำนะครับวัคซีนซิโนแวค1ใน 250,000 คนพบว่าเกิดภาวะลิ่มเลือดจริง1ต่อ 250,000 นะครับย้ำ1ต่อ 250,000ก็ถามว่าน้อยไหมก็น้อยแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับการมองในแต่ละมุมเพราะจริงๆมันก็ไม่ควรจะมีคนที่เสียชีวิตหรือคนที่มีปัญหาเรื่องพวกนี้แต่ว่าถ้าถามว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีโอกาสในระดับหนึ่งนะครับก็ไม่เยอะมากไปแต่ก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกเรื่องความตายไม่ใช่เรื่องล้อเล่นมองบางทีก็ตรงนี้ก็ลองดูนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องจริงครับเข้าถึงขั้นตั้งชื่อให้เลยนะครับว่าเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการเกิดที่เกิดจากการฉีดวัคซีนนะครับโอเคขออนุญาตนะครับทักทายทุกท่านอย่างค่ำๆผมย้ำว่าค่ำเพราะว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนดูคำถามนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคนที่ทักเข้ามาแล้วนะครับตึ๊ดนะครับโอ้พี่หนึ่งหวัดดีครับมาขอเรียนด้วยผมมาเรียนมาจากพี่หนึ่งพี่หนึ่งจะมาเรียนอะไรกับผมหรอผมเป็นลูกศิษย์นะครับแหมพี่หนึ่งก่อนนะพูดไปโอเคว่าไม่มีใครถามเลยเหรอไม่มีใครถามอะไรผมเลยเหรอครับไหนคุณไม่ยอมบอกมีความสุขไม่เครียดครับใช่อย่าลืมว่าอารมณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพเรานะครับคุณสุธาบอกไม่กล้าถามค่ะเอ้าซะเอี้ยงนั้นคุณวิระวงศ์บอก Android จะใช้ได้เดือนพฤษภาคมอ่ะก็รอฟังข่าวละกันเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครการันตีได้นะครับว่ามาและแล้วเราก็เจอคำถามนะช่วงท้ายของคอมเมนต์คุณอะไรเดียแอปน่าจะแอปเนาะแอปจอยถ้าผมเรียกชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับกินคีโตเกิน3เดือนแล้วสัดส่วนน้ำหนักสัดส่วนน้ำมันต้องเป็นเท่าไหร่ครับคุณหมอปกติทาน C5 P20 F75 โอเคครับถ้าคุณทานมา3เดือนแล้วแล้วพบว่าเดี๋ยวคือต้องคุยอย่างนี้ก่อนอันดับแรก3เดือนนี้น้ำหนักยังลงไหมถ้าน้ำหนักยังลงอยู่กินเหมือนเดิมครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ถึงจุดที่น้ำหนักไม่ลงสัดส่วนก็ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับให้ปรับสัดส่วนใหม่ผมก็เพิ่งได้คำนิยามมานี่แหละว่าไอ้ที่ผมแนะนำให้ทำเนี่ยให้ปรับสัดส่วนหลังจากที่มีภาวะที่สัดส่วนแล้วน้ำหนักค้างเนี่ยเรียกว่าอะไรผมเพิ่งเจอเขาเรียกว่าเป็นคีโต 2.0 คีโตเวอร์ชันใหม่นะครับก็คืออะไรคือปรับสัดส่วนใหม่ครับแฟตเหลือสักประมาณ 50% แล้วโปรตีนเนี่ยคือโปรตีนเนี่ยมันต้องยืนพื้นอยู่แล้วโปรตีนขึ้นมาประมาณ 30% นะครับแล้วก็ลดแฟตลงมาเหลือจาก75ลงมาเหลือ50ครับคุณสามารถเติมได้อีกนิดหน่อยจาก5วันก่อนผมฟังจากอาจารย์บอกว่าเราสามารถเล่นคาร์บได้ถึงประมาณ 15% แต่ถ้าเป็นคนที่ยังอยากได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างจะไวผมแนะนำว่าให้คงไว้ประมาณ5ไม่เกิน 10% นะครับโอเคเนาะตอบคำถามตรงนี้นะครับก็คือปรับสัดส่วนใหม่จากโปรตีนจากแฟต75ก็คือลงมาที่50ก็คือหายไป 15% แล้วเพิ่มโปรตีนขึ้นมาแทนแล้วก็อาจจะเพิ่มคาร์บขึ้นนิดหน่อยนะครับโอเคเรียกคีโต 2.0 ผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าสเต็ปที่ผมสอนอยู่ทุกวันนี้คือเขาเรียกว่าคีโต 2.0 จะได้มีนิยามเวลาพูดสักทีนะฮะโอเคคุณเดชาทานน้ำมันปลาพร้อมโพแทสเซียมแมกนีเซียมได้ไหมได้ครับไม่มีปัญหานะครับทานได้เลยนะครับช่างกุ๊กไม่ใช่คุณกุ๊กช่างตัดผมทำ18ทั้งผมมา2เดือนลดไป5กิโลน้ำหนักก็ไม่ลงนิ่งๆเพราะอะไรคะก็คือการปรับสัดส่วนเหมือนเดิมย้ำก่อนนะถ้าคุณกินถูกต้องผมต้องพูดคำนี้ก่อนเพราะว่าเวลาเราคุยกันในนี้เราจะผมจะไม่เห็นดีเทลอย่างอื่นใช้คำว่าถ้าคุณทำฟาสติ้ง18ทั้ง6แล้วคุณทานคีโตอย่างถูกต้องแล้วน้ำหนักไม่ลงให้กลับมาดูที่อันดับแรกก่อนครับให้ดูกระจกถ้าสัดส่วนคุณยังดีขึ้นยังไม่ต้องปรับสัดส่วนก็ได้ครับนั่นหมายว่าช่วงนั้นคุณเป็นช่วงที่ร่างกายมีการปรับสมดุลแล้วน้ำหนักคุณอาจจะไม่ลงก็จริงแต่กล้ามเนื้อคุณได้มากขึ้นก็ยังถือว่าเป็นการที่ร่างกายปรับสมดุลอยู่เป็นเรื่องที่ยังดีอยู่นะครับเพราะว่าอะไรการที่กล้ามขึ้นนั่นคือโปรตีนมากขึ้นการที่น้ำหนักคุณลงนั่นคือไขมันนะครับไขมันลงเพราะฉะนั้นมีทั้งลบแล้วก็มีทั้งบวกมันจะมีอาจจะมีบางช่วงที่โปรตีน
ที่มันเพิ่มขึ้นกับไขมันที่มันลดลงมันเจ้ากันมันก็เลยกลายเป็นช่วงที่น้ำหนักคุณอาจจะนิ่งแต่ถ้าตราบใดที่คุณส่องกระจกแล้วสัดส่วนคุณยังดีขึ้นเรื่อยๆคุณอย่าไปซีเรียสกับน้ำหนักครับให้ดูที่สัดส่วนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่สัดส่วนและน้ำหนักคุณค้างฟังดีๆนะถ้าน้ำหนักค้างแต่สัดส่วนคุณยังดีขึ้นเรื่อยๆให้ทำต่อครับแต่ถ้าน้ำหนักค้างสัดส่วนค้างให้ปรับสมดุลเหมือนที่ผมตอบคุณแอปจอยไปเมื่อกี้ก็คือปรับสมดุลใหม่นะครับโอเคคุณแบงค์ถ้าปกติกินน้อยกินแล้วกินแป้งเยอะจะทำฟาสติ้งนานๆได้ไหมสักนิดตั้งสติก่อนนะแบงค์ต้องปรับก่อนคือต้องกินแป้งให้น้อยลงการทำฟาสต์24ชั่วโมงมันคือการอดและถ้าเกิดว่าเรายังไม่ปรับมาเป็นใช้ถังสำรองก็คือไขมันผมบอกเลยว่าทำฟาสต์นานๆมีน็อกผมใช้คำนี้เลยนะคุณ X ที่แบบเป็นเบาหวานชนิดที่2แล้วตอนนี้เล่นกล้ามด้วยเขายังไม่สามารถทำฟาสต์ที่เกิน18ชั่วโมงเลยนั่นขนาดเขาใช้สำรองด้วยนะแต่แบงค์ยังไม่ได้ใช้ถังสำรองยังใช้แป้งเพราะฉะนั้นการทำฟาสต์ยาวยากแล้วมีโอกาสที่จะไปทำ24แล้วน็อกสูงฮอนแบงต้องปรับมาทานในสัดส่วนที่เป็นลักษณะใกล้ๆเคียงกับคีโตหรืออาจจะเป็นโลคาร์บก็ได้แล้วค่อยมาว่าการเรื่องทำฟาสติ้งยาวโอเคเนาะอันนี้เพื่อนคนรู้จักนะครับอันนี้คุยส่วนตัวคุณเขาเรียกว่าคุยแบบลักษณะส่วนตัวนิดนึงแต่ว่าจริงๆคุยหลังไมค์ได้แต่ว่าคุยตรงนี้ไหนๆก็ถามตรงนี้ก็คือถ้าตราบใดที่ยังไม่อะแดปผมไม่แนะนำให้ทำฟาสต์ยาวเพราะมันมีโอกาสน็อกสูงเพราะว่าตราบใดที่เรายังกินแป้งเยอะนั่นคือร่างกายจะใช้แป้งจากการทานเป็นหลักซึ่งมันไม่สามารถจะอยู่ทนได้24ชั่วโมงโดยหลักนะครับมันจะอยู่ไม่ทน24ต่อให้ทนได้คุณจะไปด้วยภาวะของการขาดสารอาหารไม่ใช่ภาวะของการทำฟาสติ้งโอเคนะครับนั่นแหละว่าแล้วว่าต้องมาถามผมทำไมถึงมีภาวะความดันสูงเพราะทำงานหนักแล้วไม่มีเวลาใช่ไหมครับหมอตอนนั้น23แน่นอนครับพี่มาริโอการที่พี่ความดันสูงแล้วแถมไปจะไปฉีดวัคซีนเขาก็ไล่พี่กลับแล้วให้กินยาความดันทั้ง2เม็ดก็ยังไม่ลงเนี่ยมันเกิดจากการที่พี่นอนไม่พอเกิดจากการที่นอนไม่พอ2ก็คือทำงานหนัก3พี่อาจจะตากแดดมาทั้งวันพอถึงคิวพี่มันก็เลยร่างกายมันรวนไปหมดความดันมันก็เลยขึ้นแล้วมันก็เลยทำให้เป็นเหตุผลที่พี่ฉีดวัคซีนไม่ได้ในวันแรกพี่ถึงจะต้องมากินยาดักแล้วทับฉีดในวันที่2แล้วถ้าผมจำไม่ผิดวันที่2ที่พี่ฉีดเนี่ยพี่ได้ฉีดตั้งแต่หัวเช้าแต่วันแรกที่พี่กว่าจะได้ถึงคิวฉีดแล้วพบว่าเป็นความดันสูงอ่ะพี่นั่งรอทั้งวันจนกระทั่งเกือบจะเรียกว่าค่ำเลยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดที่คุยกันเพราะมันไม่แปลกครับพี่นั่งรอเบื่อๆเมื่อยๆร้อนๆมาทั้งวันกว่าจะได้ถึงคิวฉีดแล้วแถมพี่ยังอดหลับอดนอนแล้วก็ยังทำงานหนักกว่าด้วยไม่แปลกครับที่ความดันจะสูงแต่พอวันที่2พี่ได้นอนพักผ่อนแล้วพี่กินยาดักมาอีกอันนี้ขออนุญาตนะครับมันก็จริงๆก็ไม่ดีแต่ว่าด้วยเหตุผลของคุณมาริโอที่เขาจะต้องฉีดเพื่อเป็นไกด์มันจะต้องมีวัคซีนพาสปอร์ตเพราะว่าอันนี้คือด้วยอาชีพเขาจริงๆเขาจะเป็นต้องฉีดเพราะว่าเขาก็เลยทำทริคนิดหน่อยในการที่ทานยาลดความดันยาลดความดันเพื่อจะให้มีเวลาเขาเรียกวัดแล้วค่อนข้างปกติเพื่อจะฉีดวัคซีนได้นะครับก็ไม่แนะนำนะครับจริงๆไม่แนะนำแต่วันนี้มันมีความจำเป็นเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังจากที่โค้ชมาริโอฉีดไปปรากฏว่าวัคซีนหมดนั่นหมายความว่าคนที่เข้าคิวหลังๆจากคุณมาริโอไปไม่ได้ฉีดทั้งที่ต่อคิวแล้วนะครับก็โชคดีต้องพูดอย่างนี้เนาะมาริโอโชคดีไปได้ฉีดก่อนที่วัคซีนจะหมดซะก่อนนะครับโอเคคุณอ้าวโทษครับมันเด้งอ่ะคุณบงกฎสอบถามค่ะงงกับตัวเองค่ะร่างกายมีอาการเหมือนเข้าคีโตซิสคือไม่ง่วงไม่หิวปัสสาวะบ่อยแล้วน้ำหนักลงเป็นไม่ได้ไหมคะที่ผลิตคีโตมาแล้วมีการใช้งานหมดไม่เหลือทิ้งจึงตัวคีโตปัสสาวะไม่พบคือคำถามคือ1ทำมานานแค่ไหนแล้วทำ IBF แบบไหนเช่นถ้าคุณแล้วก็ที่สำคัญจุดเริ่มต้นของคุณคืออะไรหมายความว่าถ้าคุณเป็นแค่คนที่ต้องการดูแลสุขภาพเนี่ยประมาณสักไม่ถึงเดือนอะเอาตีว่าเดือนนึงก็ได้เห็นใช้หมวดเดือนก็ได้ประมาณเดือนนึงเนี่ยคุณเข้าภาวะคีโตซีสแน่นอนแล้วคุณสามารถที่จะใช้คีโตได้ค่อนข้างอาจจะคอมพลีทก็คือหมายว่าใช้ค่อนข้างหมด
แต่ถ้าคุณมาด้วยสภาวะของการที่เป็นโรค NCD เป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งโอเวอร์เวทมันจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย3เดือนอย่างน้อยนะเพราะแต่ละคนผมย้ำแล้วนะวันนี้ผมพูดไลฟ์มาตลอดว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันประมาณ3เดือนหรืออาจจะมากกว่านั้นในการที่จะเข้าให้ถึงภาวะคีโตซีสที่คุณอัดแอปจนใช้คีโตได้เก่งอาจจะต้องมากกว่า3เดือนเพราะฉะนั้นสิ่งที่แรกที่คุณต้องกลับไปถามตัวเองคือคุณอยู่ในไทป์ไหนคุณทำมานานหรือยังคุณเคร่งแค่ไหนแล้วมันจะได้คำตอบมาเองเพราะไอ้การตรวจคีโตในปัสสาวะเนี่ยถ้าคุณไม่ตรวจต่อเนื่องคุณจะไม่เห็นโปรเกรสพอคุณไม่เห็นโปรเกรสนะมันจะไม่เข้าใจเพราะอย่าลืมนะการตรวจคีโตคือตรวจสภาวะณตอนที่คุณตรวจมันไม่ได้เป็นการแปลความหมายว่าที่ผ่านมาทั้งหมดมันแปลว่าอะไรไม่ใช่นะแต่ถ้าคุณตรวจมาเป็นระยะระยะคุณจะเห็นว่าอ๋อมันขึ้นมันลงมันอะไรเกิดอะไรขึ้นเช่นถ้าคุณเพิ่งเริ่มกินคีโตก็จะไม่เยอะพอคุณเข้าคีโตสี่คีโตจะเริ่มสูงเพราะตอนนั้นคือไขมันเนี่ยมันเริ่มถูกออกมาใช้ไตรกลีเซอไรด์เริ่มถูกออกมาใช้แต่มันยังใช้ไม่เก่งมันก็เลยเค็ม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 แล้วพอสักพักพอมันอะแดปต์ได้มันใช้เก่งคีโตก็จะลงเห็นภาพยังเพราะฉะนั้นไอ้การที่อยู่คุณมาตรวจเลยแล้วบอกมันจางมันไม่เห็นเนี่ยมันมีเป็นความเป็นไปได้2อย่างก็คืออะไรใช้หมดหรือยังไม่อะแดปต์มันมี2อย่างโอเคนะครับผมตอบแบบกว้างๆให้เพราะว่าเอิร์นให้ข้อมูลผมมาแค่นี้แต่คิดว่าน่าจะตอบคำถามได้แหละนะครับโอเคข้อต่อไปเป็นหลอดเลือดสมองอ้วนไขมันสูงต้องกินคีโตแบบไหนคะใช้กินแบบไหนดีฝึกก่อนครับถ้ายังไม่เคยกินเลยผมนี่ขออนุญาตว่าให้ใช้ในส่วนของการอันนี้มันต้องไปไล่เรื่องสเต็ปเอาเป็นว่าเริ่มต้นทานแบบสแตนดาร์ดก่อนครับเริ่มต้นจากการที่คุณปรับจากที่คุณกินปกติเป็น SAD ก็คือ Standard American Diet ที่กินแป้งค่อนข้างเยอะปรับมาเป็นกรดคาร์บแล้วก็ค่อยๆกดฮะก็คือปกติสมมุตินะผมตีว่า300กรัมต่อวันแป้งคุณก็เพิ่มค่อยๆลดครับเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดภาวะคีโตฟูรุนแรงแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณใจเด็ดใจถึงพอคุณจะลดจาก300ลงมาเป็น25เลยก็ได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะเจอคีโตฟูพอคุณเจอคีโตฟูคุณอาจจะถอยเพราะคุณมีความรู้สึกไม่โอเคแต่ในความเป็นจริงคือถ้าคุณจะหักดิบคีโตฟูจะเป็นกำแพงด่านแรกที่คุณจะต้องผ่านให้ได้แต่ถ้าคุณค่อยๆปรับลดคีโตฟูจะออกอาการน้อยหรืออาจจะไม่เจอเลยแต่ข้อเสียคือมันจะช้านะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะเลือกแบบไหนนะครับก็คือจะลงแบบใจเด็ดเลยลงมาปึ๊บก็คือต้องลงมา25 50 25เลยนะครับแล้วส่วนระหว่างทางจะปรับยังไงอันนั้นว่ากันอีกทีแต่จุดแรกคือคุณต้องฝึกการกินคีโตให้ได้ก่อนกินให้ถูกอ่ะทำโลคาร์บทำคีโตให้ได้ก่อนครับสติ๊กเลยสแตนดาร์ดไม่ใช่สติ๊กทำสแตนดาร์ดให้ได้ก่อนครับแล้วพอคุณทำสแตนดาร์ดได้ค่อยมาแอดจัสต์มาค่อยมาปรับกันอีกทีตามสเต็ปผมต้องพูดแบบนี้ก่อนเพราะในกรณีของคุณนี่ค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่ามีทั้งเลือดเส้นหลอดเลือดในสมองด้วยอ้วนด้วยไอไขมันสูงนี่ต้องดูผลเลือดอีกทีนึงนะครับอันนี้ผมยังบอกได้ตรงๆไม่ได้เพราะคำว่าไขมันสูงในแต่ละท่านไม่เหมือนกันต้องเอาผลเลือดมาให้ผมดูก็มาคุยกันหลังไมค์ละกันนะครับว่ายังไงแล้วก็รายละเอียดเชิงลึกอะไรว่ากันอีกทีเพราะว่าถามแค่ตรงนี้ผมก็บอกว่าทานได้นะครับแบบไหนดีผมบอกให้เริ่มต้นด้วยสแตนดาร์ดก่อนเพราะมันมีรายละเอียดปีย่อยหลายอย่างนะครับโอเคคุณเปิ้ลปีนี้คุณหมอจะทำฟาส72เมื่อไหร่เดือน6ครับอีก2เดือนเพราะผมตั้งกับตัวเองว่าเดือนเกิดผมจะทำฟาสติ้ง72ชั่วโมงนะครับก็ใครอยากจะทำด้วยการพร้อมกันก็รอฟังละกันเพราะผมก็ยังไม่รู้ว่าจะทำเมื่อไหร่เพราะผมขออนุญาตดูเขาเรียกอะไรนะดูก่อนว่าผมจะช่วงเดือน6ผมจะมีเขาเรียกอะไรมันมีธุระปะปังอะไรแย่ๆเนาะพูดยากเพราะว่าการทำ72ชั่วโมงเนี่ยมันคล้ายๆกับที่ผมพูดเรื่องของสเปกตรัมอ่ะคือมันต้องเป็นช่วงที่แบบงานผมไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยคือทำงานแค่ชิวๆตามปกติอะไรเงี้ยไม่ติดนู่นติดนี่เยอะอะไรเงี้ยใช้ชีวิตตามปกติที่แบบไม่ได้มีอะไรมากมายไม่แน่นะถ้าผมนี่ไม่ได้พูดแบบเดี๋ยวจะหาว่าผมปากเสียคือถ้ามันเกิดขึ้นขึ้นมาจริงๆใช่ล็อกดาวน์ผมว่าผมก็สบายๆหน่อยเพราะมันไม่ได้ทำงานหนักเพราะว่าอาจจะต้องปิดคลินิกก็อาจจะทำได้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับก็รอฟังแล้วกันว่าผมจะทำเมื่อไหร่นะครับคุณเปิ้ลถ้าอยากจะทำพร้อมกันนะครับเดือน 6นะครับโอเคชิดๆเมื่อกี้กระโดดอีกอ่ะคุณนันนะครับคุณนันจังคอเลสเตอรอล247ไต86ขออนุญาตจดเดี๋ยวผมลืมไ
86 HDL 71 LDL 159คาร์บ80น้ำตาล85ปรับเป็นโลคาร์บด้วยการทำ AS16 8ตลอดผลเลือดประมาณนี้ควรกลับไปเคร่งคีโตไหมถ้าน้ำหนักส่วนสูงคุณโอเคแล้วคุณกินแค่นี้พอครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณเข้าใจคอเลสเตอรอลกับ LDL ผมไม่ซีเรียสเลยครับ247159ตัวนี้สำหรับผมนะผมไม่ซีเรียสเลยแต่ถ้าคุณไปเจอหมอข้างนอกเขาอาจจะซีเรียสกับคุณที่ผมไม่ซีเรียสเพราะอย่างนี้ครับ1น้ำตาลคุณขนาดเจาะตอนเช้ายังแค่85เองเพราะงั้นคุณไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรื่องของน้ำตาลในกระแสเลือดสูงไตรกลีเซอไรด์หาด้วย HDL ของคุณประมาณแค่1กว่าๆแค่นั้นเองโดยหลักเนี่ยเราเอาที่2เป็นตัวตั้งหมายว่าถ้าต่ำกว่า2ถือว่าสุขภาพค่อนข้างโอเคแล้วเพราะฉะนั้นในกรณีของคุณเนี่ยถือว่าเป็นการทานเพื่อเมนเทนสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นต้องกลับไปเคร่งไหมผมใช้คำว่าถ้าอยากเคร่งก็เคร่งแต่มันจะไม่ได้เขาเรียกอะไรนะมันก็คือผลลัพธ์อาจจะไม่ได้ชัดเพราะว่าร่างกายคุณค่อนข้างที่จะโอเคอยู่แล้วสำหรับผู้หญิงเนี่ย16ทับ8 18ทับ6ก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วครับแล้วอย่างนี้อย่างนึงมาถามว่ากลับไปเคร่งนี่ไหมผมก็ไม่รู้ว่าไอ้คำว่าโลคาร์บอ่ะมันก็เคร่งนะเพราะมันเป็นโลคาร์บก็คือต่ำกว่า50คีโตมัน25มันก็คือหลักการเดียวกันแต่เพียงว่าคุณกินคาร์บเยอะขึ้นมาหน่อยเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้น่ะมันกินเคร่งไหมมันไม่จำเป็นนะครับถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วคุณไม่มีความจำเป็นที่ต้องกินเคร่งยกเว้นคุณต้องการอะไรบางอย่างเช่นเดี๋ยวนะถ้ากลับไปกินเค็มมันไม่มีแล้วแหละเพราะคุณน้ำหนักคุณก็น่าจะโอเคในระดับนึงอยู่แล้วยกเว้นคุณอยากจะไปเล่นกล้ามปั้นกล้ามคุณอาจจะต้องขึ้นเป็นทาร์เก็ต KD ไม่ใช่เคร่งไม่ใช่ทำสแตนดาร์ดไม่ใช่ทำสแตนดาร์ดคีโตแบบเคร่งนะครับผลเลือดดีครับดีนะครับโอเคอยู่ HDL ก็มากกว่า60โอเคเลยยูฮูมาแล้วค่ะช่วงนี้หนูออกกำลังกายแล้วเพิ่มคาร์บหนูกินกล้วย RS ในข้อมูลบอกไม่นับคาร์บคาร์บถ้าก็ศูนย์เพราะเป็น P หรือโปรสักอย่างแต่ความจริงมันมีคาร์บต้องนับด้วยหนูเข้าใจถูกใช่ครับเซฟไว้ก่อนเพราะว่ากล้วย RS เนี่ยยังไม่มีงานวิจัยที่ฟันธงแบบชัดเจนว่าไม่นับคาร์บนะครับเพราะว่าอะไรถ้ามองความเป็นจริงมองความเป็นจริงก่อนนะไม่เอางานวิจัยเป็นตัวตั้งกล้วยยังไงก็มีคาร์บคุณไปทำ RS ก็คือทำเขาเรียกอกค้างคืนอะไรพวกเนี้ยไปแช่เย็นแล้วค่อยมาทำอะไรนะผมจำไม่ได้ละ RS เนี่ยมาทำพูดง่ายๆแล้วกันถ้าคนที่ซื้อแบบเป็นซัพพลิเมนต์ก็คือเขาเรียกว่าผงกล้วยดิบอะยังไงมันต้องมีแป้งครับเพราะมันคือเนื้อนึกภาพออกนะมันคือเนื้อแป้งเพราะอย่างนั้นยังไงมันก็ต้องมีทั้งพีทั้งโปรแล้วก็มีแป้งอยู่ดีไม่สามารถที่จะเป็นเขาเรียกอะไรคาร์ฟรีได้นี่คือตามความเขาเรียกอะไรสิ่งที่เราเห็นแต่งานวิจัยนั้นว่าอีกทีแต่ผมก็จะบอกว่างานวิจัยตอนนี้ยังออกมาไม่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเซฟที่สุดคือให้ตีเป็นคาร์บไว้ก่อนนะครับอาจจะไม่ต้องเยอะมากตีเป็นคาร์บก็ขึ้นอยู่กับปริมาณเช่นไปเสิร์ชใน Google น่ะเราจะหารสักครึ่งนึงก็ได้นะครับอันนี้คือบางอย่างมันเราฟันธงไม่ได้เพราะบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่ใหม่แต่ผมมองว่ามันคงไม่น่าจะเป็นคาร์บฟรีเพราะว่ามันยังไงมันก็ยังคงเป็นเนื้ออยู่เป็นเนื้อกล้วยกล้วย RS เนี่ยถ้าเกิดทำเองนะมันยังคงเนื้อกล้วยเลยอะแต่เพียงว่าข้างในมันมีพรีไบโอติกมีโปรไบโอติกนึกภาพออกนะเพราะไอการที่มันยังเป็นตุ๊กกล้วยอยู่เลยเนี่ยเป็นหวีหวีเป็นผลมันเลยเนี่ยผมว่ายังไงก็มีคาร์บมันไม่ใช่ว่าพอคุณไปทำกระบวนการ RS แล้วมันฟีบลงมาจนกระทั่งแบบเป็นอะไรเนี่ยเป็นผงอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นอะมีความเป็นไปได้ว่าคาร์บอาจจะหายไปเยอะเลยแต่ของกล้วย RS นี่มันยังเป็นชิ้นอยู่เลยอะเพราะงั้นผมว่ายังไงก็ไม่คาร์บฟรีหรอกครับโคมิโอ้วิเคราะห์อย่างกันนั่งรอด้วยกันเพราะพี่คุยกับผมทั้งวันนะแล้วผมก็เห็นสิว่าโปรเกสไอสิ่งที่พี่ทำเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานแต่ต้องตั้งวันก่อนแล้วก็เมื่อวานที่พี่ได้ฉีดผมก็เลยเห็นไงว่าพี่นั่งรอตั้งแต่เช้าอ่ะกว่าจะได้ถึงคิวก็เย็นๆมืดๆแล้วดันเจอว่าความดันสูงแล้วก็ไม่ได้ฉีดต้องไปฉีดอีกอะไรนะไปลุ้นฉีดอีกวันนึงผมก็เห็นแล้วมันก็ถึงวิเคราะห์ได้ไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณแอปจอยว่ารบกวนคุณหมออีกเรื่องค่ะในกรณีน้ำหนักตัวน้อยแล้วเท่ากับอ๋อน้ำหนักเท่ากับ BMI โอเคควรฟาสต์แบบ40ชั่วโมงควรฟาสต์นานแบบ4ชั่วโมงขึ้นแต่หลังๆสังเกตตัวเองคือซี่โครงแอบขึ้นมาแล้วค่ะคือที่ต้องการฟาสต์นานๆอยากได้ออโตฟาจีของคุณหมอ
ประเด็นที่หนึ่งก่อนผมไม่เคยพูดเรื่อง BMI คำว่าที่ผมไม่พูดเพราะอย่างนี้ครับค่า BMI เกิดจากประกันไม่ได้เกิดจากภาวะสุขภาพค่าที่เราใช้ในเชิงสุขภาพเขาเรียกว่าเอารอบเอวเดี๋ยวเอาส่วนสูงหารด้วยรอบเอว hip width ratio เอาส่วนสูงหารด้วยรอบเอวครับมันต้องเป็นครึ่งหนึ่งอันนี้มาจากสุขภาพนี่คือหลักค่าคำนวณของสุขภาพแต่ถ้า BMI ออกมาจากประกันครับสิ่งที่คุณจะพบคืออะไรครับคนที่ BMI สูงแต่เขาเป็นบอดี้เป็นบอดี้บิลดเออร์เขาไม่ได้อ่อนแอนะเขาไม่ได้คิโลนะแต่ BMI เขาสูงกว่า25เพราะค่า BMI สำหรับผมไม่ได้ซีเรียสเลยผมว่ามันชี้อะไรไม่ได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่แต่มาโอเคคุณพูดอย่างนี้ผมพอจะเห็นภาพบอดี้ของคุณในระดับนึงว่าถ้าอยู่ BMI จะเป็นยังไงแต่โดยหลักนะถ้า B เท่ากับค่า BMI ความเหมาะสมมักจะอวบนิดนึงมักจะนะมักจะเฉยๆเพราะอย่างที่บอกร่างกายเรามันมีจุดเซตพอยต์ของแต่ละคนนะครับควรฟาส40ไหมคำถามผมคืออ๋อไม่ใช่ที่เขาตอบมาแล้วว่าฟาสเพื่อจะได้ออโตฟาจีเหมือนที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ครับคุณ X วันนี้ผมเรียกบ่อยไม่รู้เข้ามาผมสะดุ้ง คุณ X นะครับเขาไม่สามารถฟาสได้เกิน18ชั่วโมงเพราะร่างกายเขาอนุญาตให้ฟาสได้แค่นั้นเพราะสิ่งที่ผมจะตอบได้คือควรไม่ควรผมบอกไม่ได้แต่คุณต้องลองฟาสดูครับแล้วร่างกายจะบอกคุณเองว่าเขาให้คุณทำหรือไม่ทำวิธีการฝึกก็คือถ้าคุณไม่เคยฟาสยาวเกิน24ชั่วโมง23ทับ1ผมขอแนะนำให้คุณลองฟาสสักวันครึ่งค่อยๆเพิ่มอ่ะ24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยฟาส24ชั่วโมงเป็นไงถ้าได้ก็ค่อยขึ้นเป็น40นะครับได้ออโต้ฟาจีผมเข้าใจครับแต่ว่าการฟาสนานพูดอย่างนี้ก่อนถ้าตามเปเปอร์การฟาส16ถึง18ชั่วโมงก็เริ่มออโต้ฟาจีแล้วการที่คุณบอกว่าฟาส40เพื่อออโต้ฟาจีมันต้องถามกลับเหมือนกันครับว่าคุณต้องการสเต็ปไหนของออโต้ฟาจีอย่างตามตำราเนี่ยต้อง48ขึ้นไปถึงจะเริ่มในการรีบูตอิมมูนต้อง48นะตามตำราย้ำก่อนตามตำราเพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถทำฟาสติ้งมาได้เก่งๆคุณฝึกมาในระดับหนึ่งคุณอยู่ได้กับมันในระดับหนึ่งคุณอาจจะไม่ต้องทำถึง48อาจจะ40อย่างที่คุณต้องการก็ได้แต่คำถามคือร่างกายยอมไหมล่ะผมบอกให้คุณไม่ได้เพราะผมมีอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้คุณ X 18กว่าก็ไม่ไหวละแต่เขาแบบบอดี้เขาเรียนนะเพราะการที่ทำฟาสต์ยาวๆมันมีหลายปัจจัยเช่นน้ำหนักตัวไม่ใช่โทษทีเปอร์เซ็นต์บอดี้แฟทซึ่งมันเป็นตัวสต็อกในช่วงที่คุณทำฟาสติ้งยาวๆถ้าสต็อกคุณไม่พอมันก็ไปไม่ถึงแต่การที่คุณตั้งเป็นชั่วโมงผมไม่แนะนำเพราะว่าแต่ละคนมันฟาสต์ยาวสั้นไม่เท่ากันและผลของออโตฟาจีไม่เท่ากันเพราะสิ่งที่เราพูดกันมาเสมอนั่นคือตำราซึ่งเมื่อกี้ผมวันนี้ผมพูดไปแล้วว่าบางอย่างมันอิงตำราทั้งหมด 100% ไม่ได้เพราะร่างกายเรามีการแอดจัสต์ร่างกายเรามีการอะแดปต์นะครับโอเคเนาะน่าจะตอบคำถามนะครับคุณนิรชาฉีดครบ2เข็มแล้วค่ะอยากกลับไทยไปฉีดเลยไปฉีดอ๋อตอนนี้ไทยโควิดกลับมากขึ้นคิดหนักเลยค่ะใช่ครับ ใช่ครับอันนี้ต้องคิดหนักนะครับก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยฉีดแล้วพี่ก็ได้วัคซีนพาสปอร์ตละแล้วพี่พร้อมพี่คิดว่าปลอดภัยเมื่อไหร่ที่จะกลับมาพี่ก็กลับมาได้แล้วอย่างน้อยก็ผ่านไปละสเต็ปนึงถ้าคิดแบบนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็พูดยากมันก็วันเฉพาะวันนี้ก็400กว่าคนติดเชื้อเพิ่ม400กว่าคนนะครับโอเคคุณนาวิดาคุณแพรถ้าเปลี่ยนจากคีโตไปโลคาร์บน้ำหนักจะเด้งกลับขึ้นมาไหมคะเพราะน้ำหนักและสัดส่วนนิ่งมาสักพักแล้วค่ะทางคีโตมา1ปีก่อนทางคีโตแค่ BMR เกินเกณฑ์ เกินเกณฑ์ BMI มากกว่ามั้งไม่ใช่ BMR มัน metabolic basal metabolic rate ซึ่งมันไม่เกี่ยวนะครับมันเป็นเรื่องของการเผาผลาญคิดว่าน่าจะเป็น BMI เนาะ BMI เกินเกณฑ์ตอนนี้อยากดูแลร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปกติถ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติคุณกลับมาเป็นโลคาร์บได้ครับถามว่าน้ำหนักเด้งไหมถ้าคุณกินตามสัดส่วนไม่กินคาร์บที่แย่ๆเช่นไฮบูโตโลเฟนฟายพิซซ่าอะไรพวกนี้แต่คุณกินคาร์บดีๆเช่นคาร์บผลไม้พวกหัวมันพวกอะไรพวกนี้เป็นกู๊ดคาร์บอ่ะไม่มีปัญหาครับน้ำหนักอาจจะเด้งขึ้นมาในช่วงแรกเพราะว่าร่างกายต้องแอดจัสต้องปรับตัวการที่น้ำตาลมันเพิ่มขึ้นแต่เดี๋ยวสักพักน้ำหนักก็จะลงกลับมาไม่ต้องตกใจเพราะว่าถามว่าได้ไหมได้ครับได้
เคคุณบงกฎทำไอเอ็มมา2 เดือนกว่าแล้วค่ะร่างกายปกติน้ำหนักลงไปเก้า BMI 22ใกล้จุดเซตพอยต์แล้วค่ะตอนนี้กำลังสร้างกล้ามเนื้อก็เริ่มผอมอ่ะก็โอเคครับไฟบังคับเขาเรียกว่าไฟบังคับร่างกายไฟบังคับแล้วว่าถ้าอยากจะได้วันนี้ก็ต้องออกกำลังกายนะครับโอเคดึงไปเงี้ยคุณวิรพงษ์15-16ฟ้าเจ็ดผมว่านะถ้าคนลงมา15-16อ่ะคือมันเห็นสองเหตุผมเห็นเคสสองเคสเคสของคุณ X อ่ะไม่เกิน18เขาพูดเองว่าเขาทำไม่ไหวแต่ผมก็เลยยังบอกว่าพี่หนึ่งคีโตเดดดี้ก็ประมาณ15แกฟาด90เข้าใจที่ผมกำลังจะชี้ใช่ไหมครับเป็นการย้ำให้เห็นว่าต้องการแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะถ้าถามว่าถ้าพี่วงอยากจะทำฟาดเจ็ดสองไหวไหมพี่ต้องฝึกครับหัดทำ48ก่อน48ผ่านไหม48ผ่านเก็บข้อมูลที่พี่ทำ48ไว้เป็นข้อมูลพี่ทานยังไงพี่เตรียมตัวเข้ายังไงร่างกายรู้สึกยังไงในช่วง48ชั่วโมงที่พี่ทำฟาสต์แล้วค่อยเว้นไปอีกสัก 2-3 เดือนแล้วพี่ค่อยลองทำ72ว่าถึงไหมไหวไหมนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมไม่สามารถฟันธงให้ได้ว่าพี่จะไหวไม่ไหวไหมเพราะผมมีทั้งเคสที่ลีนคล้ายๆกันแต่คนหนึ่งถึงคนหนึ่งไม่ถึงเพราะว่ามัดใจมันมีหลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกก็ได้คือค่อยๆฝึกเพราะผมเองกว่าจะทำ72ผมก็ทำ48มาก่อนฝึก48มาก่อนแล้วเรารู้ว่าทำแล้วร่างกายจะเป็นยังไงรู้สึกยังไงเราถึงไปทำ72ครับเนาะโอเคคุณแบงค์ถ้ามีพุงใหญ่อยู่แปลว่ายังไม่ใช่คีโตแน่นอนใช่ไหมครับก็ไม่ใช่อยู่ที่พุงอะครับคือถ้ามันมีพุงอยู่แล้วแต่น้ำหนักมันลงมันก็ยังอาจจะยังมีพุงอยู่ให้ไปดูที่น้ำหนักก่อนช่วงแรกถ้าเป็นคนน้ำหนักเยอะก็ให้ดูที่น้ำหนักก่อนถ้าน้ำหนักลงก็ใช่คือหมายว่าพอปรับมากินคีโตแล้วน้ำหนักลงก็ถือว่าใช่ละแต่บอกไม่ได้จากพุงยกเว้นพุงยุบอ่ะถ้าจะพูดคำว่าพุงก็คือพุงยุบก็ใช่แต่ใช้ข้อพุงใหญ่อยู่เนี่ยถ้ายังใหญ่อยู่นั่นแปลว่าน้ำหนักไม่ลงถ้าตามตีความหมายนะถ้าน้ำหนักไม่ลงก็แปลว่ายังไม่ถึงคีโตครับวิธีพูดดูง่ายๆเลยนะครับคุณเก๋แทนไม่รู้ถ้าอ่านผิดขอโทษนะครับทำคีโตเข้าคีโตซีแบบเคร่งครัด5เดือนน้ำหนักลงไป14แต่หลุดไปกินพังๆเดือนนึงกลับเข้ามาใหม่เข้าภาวะคีโตซีภายใน3วันตอนนี้ทำมา1เดือนนิดๆแล้วค่ะกินแบบไฮโปรตีนโลคาร์บค่ะอยากถามว่าร่างกายเราแฟตอะแดปต่อเนื่องได้ไหมคะหรือต้องเริ่มใหม่เลยน้ำใหม่เลยทั้งมันมีบางวันมันเนี่ยน้ำหนักกลับมาเพิ่ม4กิโลคือเอางี้1ประเด็นแรกก่อนไอ้4กิโลนั่นคือที่คุณหลุดไป1เดือนสิ่งที่คุณสังเกตนะคุณอธิบายคุณจริงๆคุณตอบคำถามในคำถามที่คุณมีคำตอบอย่างนี้แล้วคืออะไรครับคุณสามารถกลับเข้ามาในภาวะคีโตซิสได้ถึง3วันทั้งที่ก่อนหน้านี้ผมเชื่อว่ากว่าคุณจะเข้านี่ก็ต้อง3เดือน 2-3 เดือนอะไรเงี้ยนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้การที่คุณหลุดไปเดือนนึงเนี่ยมันไม่กระทบระบบคือหมายความว่าคำว่าไม่กระทบระบบหมายว่าโอเคแหละคุณกินคาร์บมากขึ้นกลับไปกินตามปกติยังไงน้ำหนักก็ต้องขึ้นครับแต่ระบบของการทำคีโตซิสคุณไม่ได้เสียเพราะฉะนั้นพอคุณกลับเข้ามาทำปั๊บ3วันคุณก็คีโตซิสเลยอันนี้คือตามข้อมูลนะผมพูดคำนี้ก่อนนะครับแล้วก็พออะไรเนี้ยทำมาได้1เดือนนิดๆตอนนี้กินไฮคาร์บโลคาร์บเพราะว่าถามว่าแฟตอะแดปต่อมันก็คือหายไปช่วง1เดือนนั่นแหละครับแต่พอคุณทำอะไรกลับเข้ามาทำใหม่ผมว่าตอนนี้ก็เริ่มกลับมาแฟตอะแดปแล้วครับถ้าตามข้อมูลที่คุณให้นะ เพราะว่าคนที่เคยเข้ามาแล้วไม่หลุดไปแบบผมเห็นข้อมูลนะครับมีงานวิจัยบอกว่าถ้าหลุดไม่เกิน2หรือ3เดือนเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าส่วนใหญ่ก็สักเดือนนึงก็ถือว่ารับได้ครับแต่ว่าสิ่งที่คุณต้องยอมรับคือยังไงน้ำหนักต้องขึ้นนะครับน้ำหนักต้องขึ้นแต่หมายความว่าระบบเสียไหมไม่เสียระบบจะเสียก็ต่อเมื่อคุณทิ้งไป 3-4 เดือนนั่นแหละครึ่งปีอย่างเงี้ยปีนึงอย่างเงี้ยไอ้เงี้ยหลุดแน่นอนอันนั้นคือต้องมาตั้งลบลากกันใหม่แต่ถ้าเกิดว่าสักประมาณเดือนนึงถ้าสำหรับผมเท่าที่ผมเคยเห็นเคสดูเคสผมว่าพวกนี้เข้าง่ายครับเข้าไวเลยล่ะซึ่งถ้าได้ผมอ่านผมว่าของคุณน่าจะเข้านะแต่คำว่าต่อเนื่องคือแน่นอน1เดือนนั้นหลุดไปแล้ว1เดือนนั้นหลุดไปแล้วแต่คุณกำลังสร้างขึ้นมาใหม่อยู่แล้วที่คุณกลับมาทำนี่แหละครับแล้วก็น่าจะเข้าแล้วด้วยซ้ำนะครับน่าจะเข้าสเต็ปไปเรียบร้อยเลยโอเค
คุณอีฟ3 ปีก่อนเคยกินฮิโตลงมา20 กว่าแล้วกลับมาล้านลากับไฮคาร์บน้ำหนักก็มาเถิดใช่ อันอย่างเงี้ยเนี่ยไปเยอะเลยนี่ใช้คำว่า3 ปีก่อนเพราะเขาหลุดไป3 ปีอย่างเงี้ยถ้าจะกลับมาเข้าก็นับว่าเป็นคนใหม่แต่ถ้าอย่างของคุณเก๋อย่างเมื่อกี้อย่างคุณเก๋นั่นเดือนหนึ่งไม่ผมสำหรับผมไม่เรียกว่าคนใหม่ผมใช้คำว่าแค่เหมือนกับร่างกายงงๆแป๊บนึงแล้วเราก็กลับมาเข้าลูกเข้าทางแค่นั้นเองนะครับถ้าคนที่ไม่กินคาร์บเลยเขาจะเก็บไกลโคเจนจากไหนครับคุณหมอโอเคนึกภาพตามนะครับคุณอลิซิอะไรเนี่ยโทษทีถ้าเรียกผิดกลับมาที่สต็อกสมมุติเราไม่กินคาร์บนะครับคือคุณทำซีดีไม่กินคาร์บเลยแต่ถามว่าเราร่างกายจะเอาไกลโคเจนหรือคาร์บมาจากไหนความมหัศจรรย์ของร่างกายเราคืออย่างนี้ครับไขมันที่เราเรียกว่าไขมันสะสมในร่างกายของเราเนี่ยร่างกายจะเก็บไว้ในรูปของไตรกลีเซอไรด์คำว่าไตรกลีเซอไรด์มีความหมายอย่างนี้ครับให้มองอักษรตัว E ผมไม่รู้ว่ากล้องมันออกมาจะเป็น E มั้ยนะอาจจะกลับด้านไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่เป็นแกนตัวเนี้ยเราเรียกว่ากลีเซอรอลไอ้3ตัวเนี้ยที่เป็นตัว E เนี่ยตึ๊บเข้าไปเนี่ยเขาเรียกว่าฟรีแฟตตี้แอซิดตัวนี้คือไขมันตัวนี้คือแป้งนั่นหมายความว่าพอคุณเข้าภาวะคีโตซิสคือคุณเอาไขมันใช่ป่ะเอาไขมันตัวเนี้ยไอเนี้ยไขมันตัวเนี้ยตัว E เนี่ยไปใช้สิ่งที่เกิดขึ้นคือก็จะแตกออกมาได้เป็นไขมัน3ส่วนแล้วก็เอาไปทำเป็นคีโตไปใช้ไอแท่งตัวกลางเนี่ยไอแนวตั้งเนี่ยของตัว E มันคือกลีเซอรอลและไอกลีเซอรอลเนี่ยแหละมันจะกลับไปกลายเป็นไกลโคเจนมันจึงเป็นเหตุผลว่าคนที่เขาทานซีดีเขาจะบอกเสมอว่าร่างกายเราไม่มีความจำเป็นต้องทานเพราะมันมีกระบวนการนี้อยู่งงไหมไม่งงนะตัว E เราเก็บไขมันเราเป็นลักษณะของไตรกลีเซอไรด์ก็คือตัว E ประกอบด้วยฟรีแฟตตี้3ตัวกับไกลีเซอรอล1ตัวปั๊บเข้าไปเป็นไตรกลีเซอไรด์เวลาร่างกายเราใช้ก็ต้องแตกเป็นฟรีแฟตตี้3ตัวแล้วมันก็ไปใช้มันจะเหลือกลีเซอรอลนี่แหละจะถูกเอาไปเปลี่ยนเป็นไกลโคเจนผ่านนะเพราะว่าร่างกายเราสามารถสังเคราะห์แป้งได้เองโอเคต่อไปเอ๊ะทำไมแป๊บเดียวคำถามมารัวเลยเมื่อกี้เหมือนไม่มีคำถามอ่ะไม่เป็นไรวันนี้ยังเหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะปกติเราจะอยู่กันประมาณ2 ชั่วโมงนะครับอ้ํามาทีนี้ละชาว่าไงเอ่ยทฤษฎีฟาสต์บัตชูก้าหาร18หารค่าคีโตถือว่าเข้าคีโตมไอ้เข้าคอร์โตคาจีไม่ใช่ไหมคะถ้าเอาตามทฤษฎีที่เขาตั้งก็เข้าอ่ะครับอันนี้พูดคำนี้ก่อนนะเพราะไอ้ทฤษฎีนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เอาฟาสต์บาชูก้าหาร18แล้วหารด้วยค่าคีโตได้ประมาณ 1-3 จะเข้าออโต้ฟัจจี้อันนี้เป็นสูตรคำนวณของฝรั่งที่เขาคิดขึ้นมาเพราะงั้นผมถามว่าใช่ไหมก็ต้องตามสูตรมันก็ใช่ครับพูดคำนี้ตามสูตรมันคือใช่แต่สำหรับผมเฉยๆผมมองว่าในร่างกายเราออโต้ฟัจจี้ไม่ออโต้ฟัจจี้เราก็ถ้าคนที่เคยฟาสติ้งยาวๆอ่ะเขาจะรู้สึกผมก็รู้สึกเพราะผมเคยร้อน72แล้วผมจะรู้เพราะบางครั้งอ่ะมันไม่ต้องรอ72หรอกบางอย่างที่ผมบอกถ้าจะเอาคำว่าออโตฟาจีจริงๆ18 16ชั่วโมง18ชั่วโมงที่คุณทำฟาสติ้งมันก็ได้แล้วไม่ต้องไปหาอะไรให้มันวุ่นวายหรอกครับทำให้มันเป็นชีวิตประจำวันมันคือไลฟ์สไตล์ครับนานๆก็ทำฟาสติ้งยาวสักทีนึงแค่นั้นเองนะครับก่อนทำฟาส72ควรทำฟาส48มาก่อนหรือไม่คะควรผมใช้คำว่าควรครับคืออยู่ๆคุณฟาสติ้งแค่อย่างผมไม่แน่ใจคุณเปิ้ลเคยเท่าไหร่แต่ว่าโดยผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะมาแค่16-18คุณเคยแค่18ชั่วโมงแล้วอยู่ๆคุณโดดไป72อ่ะคุณลองคิดดูสิมันกี่เท่าใช่ป่ะกี่เท่าต้องเท่าไหร่3เท่าตีว่าประมาณ3เท่าแต่ถ้าคุณเคยทํา48นั่นคือการทำเพิ่มอีกแค่เท่าตัวร่างกายจะมีความคุ้นชินคุณจะรู้จักร่างกายคือถ้าคุณทำแค่18แล้วอยู่ๆคุณโดดไปทำ72คุณจะไม่รู้จักว่าเสียงของร่างกายเป็นยังไงแล้วคุณจะไม่รู้ว่ามันเวลาไหนที่คุณควรจะถอยเช่นบางทีนะคุณฟาสติ้ง72คุณจะทำ72แต่ว่าร่างกายคุณไม่ไหวเขาเตือนคุณตั้งแต่60แต่คุณไม่รู้จักคุณไม่เคยเจอเสียงของร่างกายคุณถอไปคุณดื้อต่อที่72อันนั้นโทษเลยนะครับอันนั้นคือเป็นโทษกับร่างกายเลยนะไม่ได้เป็นผลดีนะครับถ้าคุณฝืนแต่ถ้าคุณเคยทำ48คุณจะได้ยินเสียงของร่างกายนี่หิวแล้วนะนี่หิวแบบหลอกๆนะหิวปุ๊บกินน้ำกินชากาแฟปุ๊บแต่ถ้าเกิดคนที่อยากฟาสต์แบบเวิร์กวอเตอร์ฟาสต์ก็กินน้ำถ้าเกิดว่าทำวอเตอร์ฟาสต์กินน้ำปั๊บแล้วประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงคุณก็หายนั่นคือหลอกนั่นคือหิวปลอม
แต่ถ้าเกิดคุณหิวบ้าจนแบบเขาเรียกอะไรนะจะเป็นลมมือไม้ชาไม่ใช่ชาเขาเรียกมือไม้เย็นเหมือนคนจะเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยคือต้องหยุดอย่างเงี้ยเป็นต้นสิ่งพวกนี้เราต้องเรียนรู้ร่างกายเราก่อนครับเพราะการที่ผมแนะนำให้ทำ48ก่อนเพื่อฝึกในการฟังเสียงร่างกายพอคุณทำ48คุณฟังเสียงร่างกายเป็นทีนี้คุณทำ72คุณจะได้ยินเสียงร่างกายชัดแล้วคุณจะรู้ว่าร่างกายคุณอนุญาตให้ทำถึง72ไหมอย่าไปซีเรียสคำว่า72นะครับไหวแค่ไหนแค่นั้นอย่าฝืนเพราะถ้าฝืนจากที่จะดีมันกลายเป็นโทษเพราะถ้า72แล้วคุณทำได้แค่60ก็พอครับแล้วก็โอกาสหน้าฟ้าใหม่คุณก็เตรียมตัวใหม่อีกทีนึงแล้วคุณก็ทำใหม่แค่นั้นเองครับเพราะผมเองทำ72ครั้งแรกก็เกือบไม่รอดมินเมเริ่มมีอาการตั้งแต่สักประมาณ70แต่ก็โอเคอีก2ชั่วโมงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ลุยต่อแต่บางคนอย่างที่เคยมีหลังไมค์มาคุยกับผมบางคนแค่50กว่า60ก็ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาอยากจะฝืนผมบอกว่าไม่ควรฝืนควรจบที่ตรงนั้นหรืออาจจะอีกสักชั่วโมง2ชั่วโมงผมมันต้องเตรียมการเบรกฟาสต์เตรียมอาหารเตรียมกับข้าวก็บวกอีกสัก2ชั่วโมงเพื่อทำกับข้าวแล้วก็เบรกฟาสต์นะครับโอเคปกติ4248ผมทํา2เดือนต่อครั้งครับถ้าอย่างนั้นลองเลยครับจะลองได้เลยครับคุณวิโรจน์ลองได้เลยครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกฟังเสียงร่างกายฟังเสียงร่างกายนะครับซึ่งอันนี้ผมบอกไม่ได้แต่ละคนต้องไปลองการเตรียมตัวล่วงหน้ากับฟ้า72ล่วงหน้ากี่วันผมเตรียม3วันสำหรับผมนะแต่เท่าที่ผมเห็นหลายๆท่านกูรูดูเปเปอร์อะไรก็3วันนะจะอัดโปรตีนหนักๆเลยอัดโปรตีนหนักๆอัดไขมันหนักๆกดคาร์บนิ่งๆวิตามินเกลือแร่กินให้เต็มที่ใน3วันก่อนที่จะเริ่มฟาสต์72ชั่วโมงแล้วก็ยาวนะครับโอเคอ่ะขนมน้องเบเกอรี่ถ้ากินคีโตแบบอาชัยสำหรับคนที่ไม่รู้จักอาชัยนะครับอาชัยเป็นสายวีแกนสิ่งที่อาชัยทำเราเรียกว่าวีแกนคีโตก็คือสายกินแพนเบสแล้วทำคีโตร่วมด้วยหลักการเดียวกันครับสังเกตนะผมตั้งแต่วันนี้ผมพูดมาเรื่องคีโตผมไม่พูดคำว่าเนื้อเลยผมพูดคำว่าสารอาหารเพราะนั้นแปลว่ารายการทำคีโตแบบวีแกนทำได้ครับแต่ข้อยากก็คือคุณจะต้องบาลานซ์สารอาหารจากการที่คุณทานพืชเท่านั้นนะครับโอเคต้องทำไอเอฟร่วมด้วยแล้วเราจะออกกำลังกายได้ไหมคะเพราะคีโตแท้ทำแรกๆเดี๋ยวนะผมอ่านผิดปะเพราะคีโตแท้ทำแรกๆจะทำไอเอฟได้เดี๋ยวนะผมอ่านแล้วผมไม่เข้าใจคำถามถ้ากินคีโตแบบอาชัยโอเควีกีแกนคีโตต้องทำไอเอฟร่วมด้วยแล้วเราจะออกกำลังกายได้ไหมคะออกได้อาชัยก็ออกครับไม่มีปัญหาเห็นไหมอาชัยนะหุ่นบึกเลยเล่นกล้ามเลยนะเพราะทำได้ครับแต่ผมไม่เข้าใจอะไรที่เขียนมาข้างหลังว่าเพราะคีโตแท้ทำแรกๆจะทำไอเอฟหรือออกกำลังกายได้ไหมเอาเป็นว่าทำได้หมดอะ แต่สิ่งนึงที่เราต้องเข้าใจครับว่าออกได้คืออะไรช่วงแรกที่เรามีสภาวะในการอะแดปย้ำก่อนนะช่วงแรกที่เราอะแดปไม่ว่าคุณจะกินคีโตแบบวีแกนหรือแบบอนิมอลเบสสิ่งที่คุณต้องเจอคือคีโตฟูก็คือช่วงที่คุณออกเปรี้ยเพราะนั้นถ้าคุณออกกำลังกายสมมุติเฉยๆนะสมมุติปกติคุณวิ่งอยู่ทุกวัน10กิโลสมมุติเฉยๆพอเริ่มเข้าคีโตฟูคุณอาจจะรู้สึกว่าวิ่งไม่ไหวคุณวิ่งได้แค่5กิโลก็หยุดที่5กิโลครับแต่ไม่ได้บอกว่าห้ามออกผมไม่ได้บอกห้ามออกแต่คุณต้องรู้จักตัวคุณเองคุณเคยวิ่งได้10แต่พอวิ่งไม่ได้สัก5กิโลคุณรู้สึกว่าฉันไม่มีแรงแล้วก็อย่าฝืนแค่นั้นเองครับไม่ได้ห้ามแต่ให้ระวังต่างกันนะผมบอกแล้วไม่ได้ห้ามแต่คุณต้องระวังตัวคุณเองแต่ไม่ใช่ว่าไม่เคยออกกำลังกายแล้วอยู่มาทำคีโตฟาสติ้งแล้วไปออกกำลังกายเนี่ยอันนั้นไม่ถูกต้องแยกนะคนไม่เคยทำอย่าเพิ่งทำคนที่ไม่เคยออกกำลังกายอย่าเพิ่งออกแต่หลังจากที่หลุดพ้นคีโตฟูแล้วควรจะออกแต่ถ้าคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วให้ออกแต่ว่าเพียงแค่ให้ดูตัวเองด้วยอย่าฝืนอย่าเอามาตรฐานเดิมเพราะว่าตอนนี้ร่างกายคุณมีการปรับเพราะว่าส่วนใหญ่พลังงานช่วงแรกจะไม่ค่อยเยอะเมื่อไม่เยอะคุณก็จะออกกำลังกายได้ไม่เท่าเดิมแค่นั้นเองครับแต่ไม่ได้บอกไม่ให้ออกเห็นป่ะคิดแบบสเปกตรัมไม่ใช่แบตเตอรี่เพราะถ้าคุณเจอแบบแบตเตอรี่มาเขาจะบอกเลยว่าห้ามแต่ในความหมายของคำว่าห้ามคือเขากลัวว่าคุณจะเป็นลมเอาพูดภาษาเห็นป่ะแต่ในความจริงคือก็อย่างที่ผมบอกถ้าคุณออกอยู่แล้วคุณไม่ต้องกลัวเป็นลมแต่ถ้าคุณต้องระวังเรื่องอาจจะต้องออกน้อยกว่าปกติแต่ถ้าคนที่ไม่เคยออกอย่าทะลึ่งออกครับ
ปกติคุณไม่ออกแล้วอยู่จะไปออกแล้วแรงก็หดอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะเป็นลมเพราะคุณจะไม่รู้จักตัวคุณเองในช่วงของการออกกำลังกายโอเคนะครับชื่ออลิสอ่ะโอเคครับคุณอลิสเพิ่นผมอ่านตามเขาเลยนะตามชื่อโปรไฟล์มันมีตัว A ก็อ่านแล้วแหละ LISA แล้วมีตัว I ซ้ำข้างหลังผมก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าอะไรโอเคนะครับอ่ะคุณอลิสโอเคครับเราจะรู้ได้ไงว่าร่างกายเข้าคีโตแล้ว1ก็คือหายจากคีโตฟูก็คือที่แบบเป็นเปรี้ยๆเป็นไม่มีเรี่ยวมีแรงไข้ต่ำๆนอนหลับยากอาจจะมีผมบางคนอาจจะมีผมร่วงบางคนอาจจะมีภาวะมวนท้องอะไรเงี้ยแล้วก็น้ำหนักเริ่มลงแล้วน้ำหนักเริ่มไม่ใช่เริ่มลงทีเดียวมันก็ลงมาก่อนสักระยะหนึ่งแต่น้ำหนักก็ยังคงลงอย่างต่อเนื่องคุณจะทำงานได้มากขึ้นคุณจะทำฟาสติ้งแล้วคุณจะไม่หิวจากเมื่อก่อนหน้านี้ที่คุณเข้ามาใหม่ๆคุณทำฟาสติ้ง16/8หรือ18/6คุณก็จะมีอาการหิวมาเป็นระยะแต่ถ้าพอคุณเข้าภาวะคีโตแล้วเนี่ยร่างกายมันใช้ไขมันสะสมแทนแล้วมันจะไม่หิวต่อให้หิวมันจะเป็นหิวหลอกก็คือหิวฮอร์โมนหิวตามเวลาคุณกินน้ำสักระยะประมาณสักครึ่งชั่วโมงกินน้ำแล้วคุณเดี๋ยวคุณก็หายหิวหรือกินกาแฟถ้าช่วงแรกคนที่แบบไม่ได้ทำฟาสต์ยาวอะทำฟาสต์ปกติคุณอาจจะกินกาแฟแล้วกินชาดำอะเดี๋ยวมันก็หายหิวครับนั่นคือคุณเข้าภาวะคีโตแล้วหรือถ้าจะเอาให้วัดให้หนักขึ้นมาอีกก็ดูกินปากกับกินตัวครับกินปากกินตัวปัสสาวะถ้ามีกินฉุนนั่นคือคุณเข้าภาวะคีโตเรียบร้อยแล้วแต่ยังใช้คีโตไม่เก่งถ้าเมื่อไหร่ที่คุณใช้คีโตเก่งจากที่มันฉุนฉุนมันจะกลายเป็นไม่ฉุนเพราะว่าคีโตมันไม่เหลือออกมานะครับโอเคเพิ่งออกมาจากซูมวันนี้ผมไม่ได้ติวใครนะพี่ซูมของพี่นะไม่ใช่ผมนะเพราะส่วนใหญ่ผมเทรนเวลาผมเทรนผมจะเทรนด้วยซูมนะครับผมออกจากเพิ่งออกจากมาผมก็ตกใจพี่สุธาดื่มน้ำค่ะคุณหมอเอกไม่กินน้ำโอเคขอบคุณมากว่าจะจิบพอเจอคำถามผมก็ไปต่อผมก็ไม่ได้กินน้ำเลยโอเคขอบคุณมากคุณนันจังเคยฟาสต์ยาวเยอะสุด23/1กินต่อมื้อได้ไม่เยอะครับผมเนี่ยแหละนี่คือสิ่งที่ร่างกายเป็นคนบอกคุณครับเพราะว่าตัวคุณค่อนข้างถ้า BMR แล้วมันก็นั่นค่อนข้างจะร่างกายค่อนข้างจะโอเคอยู่แล้วแต่ทีนี้กินต่อมื้อได้ไม่เยอะคุณทำ23/1เนี่ยถ้าคุณกินมื้อเดียวแล้วกินได้ไม่เยอะผมขอแนะนำให้คุณถอยไปเป็น2มื้อครับเพราะว่าการกินไม่เยอะสิ่งหนึ่งที่คุณจะเจอคือคุณมีความเสี่ยงในการขาดสารอาหารถ้าคุณทำฝืนอย่างนี้เขาเรียกฝืนถ้าคุณอยากจะทำ23/1แต่คุณไม่สามารถกินได้เยอะกินได้สารอาหารตามที่ร่างกายต้องการนั่นคือกลายเป็นโทษนะครับเพราะคุณจะอยู่ในภาวะขาดสารอาหารให้กลับมากิน2มื้อแล้วลองดูวิธีการนะครับวิธีการเช็คสำหรับคนที่กินมื้อเดียวแล้วกินได้น้อยพวกนี้จะมีปัญหาคือไม่มีแรงให้คุณกลับไปกิน2มื้อแล้วมื้อแรกให้กินเหมือนที่คุณกินมื้อเดียวคือกินได้แค่ไหนแค่นั้นอ่ะเหมือนคุณกินมื้อเดียวแล้วถัดไปอีกประมาณ4ชั่วโมงให้อินซูลินมันดรอปหรือให้ย่อยหมดนั่นแหละคุณลองกินอีกทีนึงถ้าคุณกินต่อไม่ได้จริงๆนั่นคือจบแปลว่าโอเคร่างกายคุณอาจจะต้องการพลังงานแค่นั้นแต่ถ้ามื้อที่2คุณยังสามารถกินได้เป็นบ้าเป็นหลังในระดับนึงเลยอันนั้นแปลว่าสารอาหารคุณไม่พอแต่เผอิญคุณกินได้เขาเรียกกระเพาะคุณอาจจะน้อยจะเล็กต้องกลับมาเช็คก่อนนะครับเพราะว่าถ้ากินได้น้อยแล้วฝืนแล้วถ้าเกิดขาดสารอาหารขึ้นมาร่างกายสุดนะครับแทนที่จะสุขภาพดีกลายเป็นสุขภาพสุดนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับสำหรับคนที่นมคุณหอมนมหอมนมเบเกอรี่การฟาสต์แห้งก่อนผ่าตัดเพื่ออะไรคะก็คือการงดเนี่ยมันมีเรื่องของ1ก็คือสมมุติเฉยๆนะสมมุติคุณอาจจะเกิดภาวะสำลักตอนผ่าตัดสำลักขึ้นมานี่อาหารจากหลอดอาหารมันจะทะลักแล้วสามารถที่จะเข้าไปในปอดคุณได้ถ้าเข้ามาในปอดแล้วอะไรคุณเสร็จเลยคุณได้ตายคาเตียงผ่าตัดเพราะว่าปอดคุณจะเต็มไปด้วยอาหารแล้วคุณก็จะหายใจไม่ได้อันนี้คือเหตุผลหลักๆของการผ่าตัดเลยเขาจึงไม่ต้องการให้มีอะไรอยู่ในกระเพาะส่วนเรื่องน้ำก็เหมือนกันเขากลัวว่ามันจะมีน้ำอยู่ในกระเพาะมันก็สำลักอีกเหมือนกันเข้าใจความหมายเนี่ยคือหลักง่ายๆเลยครับอันนี้คือแบบไม่ต้องเอาอะไรเยอะเลยครับ
แล้วคุณไปใช้คำว่าฟ้าจริงๆมันไม่ได้มันก็คือมันแค่จริงคำว่าฟ้าแล้วแหละก็คือเขาให้อดอาหารสองอะไรฟ้า24 ชั่วโมงอะไรเงี้ยฟ้าครึ่งวันอะไรเงี้ยเขามีเหตุผลแค่นั้นแหละครับไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยก็คือเหตุผลในเรื่องของกลัวการสำลักที่มันคายอยู่ในกระเพาะมันมีโอกาสที่จะอ้วกออกมาได้มีโอกาสที่จะระคายเคืองแล้วมันอ้วกออกมาถ้าอ้วกออกมาแล้วเข้าแบบเข้าหลอดลมก็จบเลยครับเดทได้นะครับอันนี้คือต้องระวังโอเคคุณแอปจอยวันนี้เข้าใจการฟ้ามากขึ้นเลยค่ะให้ฟังเสียงร่างกายคนเราควรทำบ่อยไหมคะฟ้าเดียวยาวชอบค่ะสนุกดีแต่มันดีไหมครับหมอฟาสต์ยาวบ่อยเช่น36-48เคยมากสุด60ครับหมอแต่ก่อนและหลังอัดสารอาหารเต็มที่นะคะคุณหมอแล้วออโตฟาจีนี่มันจะรู้สึกยังไงครับประเด็นที่1ก่อนการทำฟาสต์ยาวกูรูหลายๆท่านให้ความเห็นตรงกันก็คือปีนึงไม่ควรเกิน2ครั้งคำว่ายาวในนี้คือ72การฟาสต์72หรือมากกว่านั้นทำแค่ประมาณปีละครั้งไม่เกิน2ครั้งนะครับส่วน48เนี่ย แนะนำว่าประมาณ3เดือนครั้งหรือ2เดือนครั้งอย่างบ่อยสุดหรืออาจจะ3เดือนครั้งพอแล้วนับเพราะงั้นแล้วไม่ควรจะทำพร้อมกับ72หมายความว่าสมมุติเดือนเนี้ยสมมุตินะเดือนนี้คุณทำ48ไม่ใช่เดือนหน้าคุณทำ72นะควรจะเว้นไปอีกสักเดือนให้ร่างกายมันได้พักแล้วก็ถึงจะทำฟาส72ถ้าคุณจะทำโอเคเนาะไม่ใช่บอกอุ้ยทำ48ผ่านแล้วเดือนนี้เดือนหน้าทำ72ต่อไม่ควรจะเว้นไปอีกสักเดือนเนี่ยเดือนอะไรเงี้ยนะครับโอเคส่วนออโต้ฟาจีรู้สึกยังไงคือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณสามารถหลุดจาก48ชั่วโมงได้โดยที่คุณไม่หิวรู้สึกมีความสุขรู้สึกมีเรี่ยวมีแรงอิ่มเอิบนั่นแหละครับออโต้ฟาจีแล้วถ้าเกิดคุณส่องกระจกหน้าคุณจะใสขึ้นจริงๆครับพอคุณเลย48ชั่วโมงได้หน้าคุณจะใสแบบหน้าสดอ่ะเขาเรียกว่าหน้าสดอ่ะหน้าสดแล้วยังใสอ่ะอย่างนั้นเลยครับแล้วผิวเผาอะไรเนี่ยไม่ใช่แค่หน้านะผิวเนี่ยมันจะดีขึ้นเลยพอเลย48ชั่วโมงย้ำนะเลย48ชั่วโมงขึ้นไปเข้าช่วงวันที่3อ่ะผิวคุณจะสวยคุณรู้สึกแบบไม่มีความสุขสมองโล่งสบายมีสมาธิช่วงนั้นร่างกายถ้าคนเป็นภูมิแพ้อาการภูมิแพ้ก็จะเริ่มค่อยๆดีขึ้นนะครับมันขึ้นอยู่ว่าคุณมีเขาเรียกมีปัญหาอะไรอ่ะ เพราะตัวออโตฟาจีมันเหมือนเป็นการฮิลลิ่งร่างกายตัวเองการดีท็อกซ์เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรที่คุณมีปัญหาอยู่ช่วงที่เข้าสเตจวันที่3อ่ะมันจะเริ่มดีขึ้นหน้าตาดีขึ้นผิวพรรณดีขึ้นถ้าเป็นคนที่มีภาวะภูมิแพ้ช่วงนั้นก็ภูมิแพ้ก็จะเริ่มดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับลองสังเกตร่างกายตัวเองครับหรือไม่งั้นลองอับกลับไปอ่ะไปฟังไลฟ์ผมก็ได้ผมจะพูดละเอียดเลยตั้งแต่เริ่มฟาสต์เข้าวันที่2วันที่2วันที่1วันที่2วันที่3เป็นยังไงรู้สึกยังไงนั่นแหละครับถ้าคุณสามารถจับความรู้สึกได้แบบนั้นน่ะคุณจะเข้าใจระบบร่างกายคุณแล้วคุณจะทำแบบเข้าใจอ่ะทำแบบไม่ฝืนตัวเองนะครับสุภัตตาบางวันตื่นมาปวดหัวมึนๆพอเบรกฟาสต์แล้วเป็นยิ่งเป็นมากขึ้นในช่วงบ่ายไม่ทราบเกิดจากอะไรน้ำตาต่ำสูงค่ะวิธีแก้ไขผมไม่เห็นคอนดิชันของคุณสุภัตตาต้องพูดคำนี้ก่อนหรือว่าถ้าจำไม่ผิดอาจจะเคยคุณอินบอกแล้วผมจำไม่ได้คือถ้าเป็นเบาหวานอยู่ก็มีความเป็นไปได้ถ้าคุณยังออนยาและทำ IF ทำ IFF เพราะไขมันเพราะน้ำตาลมันจะต่ำเพราะโดยหลักคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วทำ IFF ควรจะเอายาลดน้ำตาลออกเพราะไม่งั้นมันจะยิ่งพาให้น้ำตาลมันต่ำคนจะเอาออกนะครับส่วนเหตุผลอื่นมีความเป็นไปได้มากอะไรมั่งก็คือ1นอนไม่มีควอลิตี้นอนดึกเครียดนอนไม่ดีพวกนี้ตื่นมาเช้าก็ปวดหัวครับพอเบรกฟาสต์แล้วยิ่งปวดหนักกว่าเดิมในช่วงบ่ายก็ต้องไปดูคอนดิชันอีกเหมือนกันเพราะโดยหลักพอเราเบรกฟาสต์แล้วมันควรจะดีขึ้นประสานอาหารมันเริ่มมีแต่อย่างที่บอกครับคอนดิชันมันเยอะเช่นเป็นเบาหวานไหมทานยาอยู่ไหมเป็นความดันอยู่แล้วไหมกินยาความดันไหมนึกภาพออกนะครับมันมีหลายเหตุผลแต่ว่าโดยหลักสมมุติแล้วกันถ้าสมมุติไม่เป็นอะไรเลยเป็นคนปกติไม่มีโรคประจำตัวตื่นมาแล้วมึนผมว่าอันดับแรกที่คุณต้องไปเคลียร์คือการนอน1นะคือการนอนนอนไม่ได้ควอลิตี้ถ้านอนไม่ได้ควอลิตี้นอนไม่ได้คุณภาพยังไงตื่นมาก็ปวดหัวครับ
เหมือนผมเนี่ยถ้าวันไหนผมลุยงานหนักๆนอนตีหนึ่งตีสองแล้วผมต้องตื่นประมาณตีห้าหรือหกโมงมาเวิร์กเอาท์ก็ไปส่งลูกปวดหัวครับมึนกินกาแฟก็พอช่วยได้ในระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นมันต้องไปดูอย่างที่ผมบอกมันมีคอนดิชันร่างกายเรามีคอนดิชันเยอะนะครับต้องไม่ใช่อะไรเลยคุณกันนิฐาถ้าผมอ่านชื่อถูกนะการกินน้อยทำให้ร่างกายลดการผ่อนผันลงและการทำไอเยียาแบบโปรโลจะทำให้การผ่อนผันลดลงไหมเหมือนหรือต่างไงการกินนะครับแยกประเด็นสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมจำกัดความคำว่า IFF คือการทำฟาสติ้งร่วมกับการทำฟีดดิ้งฟังดีๆนะการทำ IFF คือการทำฟาสติ้งก็คือช่วงที่เราไม่กินแล้วฟีดดิ้งก็คือช่วงที่เรากินถ้าฟังมาทั้งหมดจะพบว่าผมจะย้ำเสมอว่าสารอาหารต้องครบนั่นหมายความว่าช่วงฟีดดิ้งคุณต้องกินให้ครบส่วนเรื่องฟาสติ้งก็ช่างมันก็คือช่วงไม่กินแต่ช่วงกินคือมันคือ24ชั่วโมงทันนะการทำ IFF คือ1ชั่วใน1วัน24ชั่วโมงถ้าคุณทำ18/6ก็หมายความว่าช่วง18คุณไม่กินแต่ช่วงที่6ชั่วโมงคุณต้องกินสารอาหารให้ถึงไม่ได้กินน้อยนะคุณต้องแยกประเด็นนะคุณอย่าเอาคำว่า IF เป็นการฟีดดิ้งไม่ใช่นะ IF คือการที่จะทำอะไรในช่วงที่คุณไม่ทานและจะเว้นช่วงยังไงอย่าสับสน IF ไม่ใช่ฟีดดิ้ง IF คือการช่วงที่เราไม่ได้ทานไม่ได้อดด้วยเพราะว่าช่วงฟีดดิ้งมันจะต้องกินให้ถึงเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพูดมาเปรียบเทียบมันคือคนละเรื่องเดียวกันแยกนะทีนี้บอกว่าเรื่องการกินน้อยกับการโพลองมันไม่เหมือนกันครับการทำโพลองฟาสติ้งมันเป็นการจำลองเหตุการณ์ให้ร่างกายฝึกการที่อดอาหารแบบไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่อดอาหารเรียกการที่ขาดแคลนสารอาหารในช่วงระยะหนึ่งเท่านั้นช่วงระยะหนึ่งเท่านั้นและสุดท้ายเราก็จะกลับมากินเหมือนเดิมมันเป็นการกระตุ้นออโต้ฟาจีแต่ถ้าการกินน้อยสำหรับคนที่ลดน้ำหนักแบบผิดวิธีคือการกินน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นคือนี้ครับสมมุติว่า BMR คุณ 2,000 แล้วคุณกิน 1,500 พอไปถึงระยะหนึ่งร่างกายจะปรับตัวเพราะคุณทำต่อเนื่องฟังดีๆนะคำว่าต่อเนื่องการทำฟาสติ้งผมไม่ได้บอกย้ำนะเมื่อกี้ผมพูดให้ฟังแล้วว่าการทำโฟลองฟาสติ้งผมไม่ได้บอกให้ทำทุกเดือนทำทุกอาทิตย์72ผมให้ทำเดือนปีหนึ่งครั้งถึง2ครั้งเพราะไม่ได้ทำต่อเนื่องแต่การกินน้อยนั่นคือคุณทำต่อเนื่องเพราะเมื่อไหร่ที่ทำต่อเนื่องร่างกายจะถือว่าเป็นกิจวัตรแต่การทำโฟลองฟาสติ้งมันไม่ได้ทำเป็นกิจวัตรนี่คือสิ่งที่คุณต้องแยกแยะทีนี้กลับมาเรื่องกินน้อยทำไมมันถึงได้พังให้เห็นตัวเลขง่ายๆแบบนี้สมมติร่างกายคุณต้องการ BMR อยู่ที่ 2,000 แล้วคุณไปกิน 1,500โอเคช่วงแรกมันลบ500ร่างกายคุณก็น้ำหนักลงเพราะว่ามันหายไป500แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเนื่องจากคุณทำต่อเนื่องร่างกายก็จะดรอปจาก 2,000 เป็น 1,500 มาเท่ากับที่คุณกินน้อยมันจึงทำให้คุณน้ำหนักไม่ลงเห็นภาพนะแล้วคุณก็มี2ทางเลือกคือหนีก็ลงมาอีกเป็น 1,000 อ่ะโทษทีหนักไปจาก 1,500 คุณอาจจะลงมาเป็น 1,200พอคุณกิน 1,200 ไปสักระยะหนึ่งร่างกายก็จะตามลงมาเป็น 1,200 น้ำหนักก็จะไม่ลงทีนี้ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอไม่ลงคุณก็รู้สึกว่ากินวิธีนี้ไม่ถูกคุณก็เลยเลิกกินน้อยกลับมากินสมมุตินะค้างอยู่ที่ 1,200 แล้วคุณก็กลับมากิน 2,000 เห็นอะไรไหมครับ800นั่นคือโยโย่เอฟเฟคครับนั่นแหละที่เราเรียกว่าการเผาผลาญลดลง800นั่นคือทำให้คุณโยโย่เพราะคุณทำเป็นรูทีนคุณทำเป็นประจำแต่คนละเรื่องกับการทำ IF for long เพราะมันไม่ได้ทำเป็นกิจวัตรนานๆมันทำทีเพราะว่าร่างกายไม่ถือว่าเป็นกิจวัตรมันจะไม่ได้อัดแอปเรื่องของ BMR หรือภาพออกนะงงไม่งงนะแยกประเด็นนะกินน้อยเป็นรูทีนร่างกายจึงอัดแอปแต่การทำ IFF ยาวมันไม่ใช่การทำเป็นรูทีนเพราะมันไม่อัดแอปนะครับและจริงๆอย่างที่ผมบอก IF มันเป็นเรื่องของการงดก็จริงแต่ว่าฟีดดิ้งเมื่อไหร่มันก็คือได้กินเต็มเหมือนเดิมนะครับพี่สุธาชวนผมกินกาแฟถ้าผมกินตอนนี้ผมไม่ได้นอนนะครับผมจะไม่ได้นอนนะครับตอนนี้จะ4ทุ่มถ้าผมกินนี่สงสัยเช้าแหละครับได้โต้ลูกนะพี่สุธานะควรกินตี3ตี4ฮาวายนะครับคุณเอนะจ๊ะ
คุณหมอคะทำไมตัวน้ำตาลหนึ่งชั่วโมงหลังหันได้ค่าต่ำกว่า2 ชั่วโมงค่าตอน2 ชั่วโมงกลับสูงกว่ามันขึ้นอยู่กับการที่คุณกินสารอาหารในตอนนั้นและคุณกินลำดับในการกินยังไงใน1 ชั่วโมงเขาอาจจะร่างกายอาจจะไม่ได้ย่อยพวกคาร์บเยอะเนื่องจากคุณอาจจะช่วงแรกคุณกินโปรตีนเยอะเพราะงั้นสิ่งที่มันย่อยมาตอนแรกมันคือโปรตีนอันนี้ต้องพูดอย่างนี้ก่อนแต่พอเผอิญว่าคุณกินตบท้ายด้วยคาร์บพอคุณกินตบท้ายด้วยคาร์บมันก็เยอะสีช่วงท้ายพอช่วง2 ชั่วโมงน้ำตาลก็ขึ้นเลยครับเห็นภาพเนาะเข้าใจความหมายที่ผมพูดไหมคือมันไม่ใช่ไปพูดว่าเรานั่งกินข้าวเนี่ยอะไรเข้าไปก่อนมันก็ต้องย่อยอันนั้นก่อนถูกปะข้อสมมุตินะถ้าคุณกินตามสเต็ปที่ผมแนะนำสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายได้โปรตีนก่อนพอช่วงน้ำตาลนั้นก็จะไม่สูงแต่ช่วงท้ายคุณตัดเขาเรียกว่าตัดจบด้วยคาร์โบอันนั้นเรารับรองช่วงท้ายน้ำตาลมันก็ต้องสูงอยู่แล้วเพราะอย่าลืมนะร่างกายใช้เวลาในการย่อยประมาณ4 ชั่วโมงเพราะช่วงนี้น้ำตาลไม่1 ถึง 2 ชั่วโมงมันจะเป็นช่วงพีคอ่ะเป็นช่วงนี้น้ำตาลมันจะพีคนิดนึงนะครับเพราะมันต้องไปดูลำดับการกินของคุณด้วยนะครับพวกนี้มันจะไม่ได้เป็นทุกครั้งหรอกถ้าคุณจอดทุกรอบทุกมื้อคุณจะพบว่าบางวันก็1 สูง 2 ต่ำมันก็อย่างที่ผมบอกขึ้นอยู่กับลำดับการกินของคุณนะครับนูมารีปีที่แล้วฟ้า72ตอนเป็นไข้น้ำ ACV เกลือชมพูตอนสั่งไข้สดชื่นสดชื่นมาแบบกินยาใช่อาจารย์ป๊อปทำไม่เคยทำ72แบบตั้งใจอาจารย์ป๊อปทำ72เพราะว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ก็คือนอนสมกินแต่น้ำเกลือ3 วันพอหายแข็งแรงเหมือนเดิมทั้งที่ฟาสติ้ง72ชั่วโมงผมเองฟาส72ชั่วโมงก็ไม่มีอะไรไม่อ่อนเพลียไม่อะไรเบรกฟาสมาสดชื่นสุขภาพดีกว่าเดิมด้วยซ้ำพอรู้สึกเบาภูมิแพ้ผมก็ดีขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกผมทำแค่ปีละครั้งสำหรับผมทำปีละครั้งเพราะเดือน6ก็จะทำต่อเพราะถ้าไม่มีความผิดพลาดอะไรโดยหลักก็คือภูมิแพ้ผมก็จะดีขึ้นกว่าเดิมคือตอนนี้ไม่ใช่หายนะผมก็ยังมีแต่มันเบาลงเมื่อก่อนผมเจอฝุ่นเวลาจัดบ้านนี่เจอฝุ่นนี่ผมแทบหายใจไม่ออกต้องไปพ่นยาแต่พอผมทำ72ครั้งแรกปุ๊บผมไม่ท้องม้วนเลยอย่างมากก็มีแค่คันเหลือแค่คันไม่มีนกหวีดเพราะผมคาดเดาว่าปีนี้ผมทำ72น่าจะเกือบจบเพราะอาการตอนนี้ผมแทบจะเรียกว่าน้อยมากนะครับโอเคคุณภาพรทาน KCD มา6เดือนน้ำหนักลง 1-2 โลปลน้ำหนักตั้งต้น49แต่ภูมิไม่ลดเลยค่ะน้ำหนักตั้งต้น49 6เดือนลงถ้าให้ผมเดาผมว่าน้ำหนักคุณน่าจะถึงจุดเซตพอยต์แล้วครับเพราะผมเดาว่าส่วนสูงคุณน่าจะอยู่ราวๆประมาณ 150-160เพราะน้ำหนัก49นี่เซตพอยต์แล้วครับพอเซตพอยต์แล้วคุณไปกิน KCD 6เดือนน้ำหนักลง1-2ไม่ใช่เรื่องแปลกพอถ้าน้ำหนักมันใกล้จุดเซตพอยต์แล้วมันจะลงยากครับแต่ถามว่าภูมิไม่ลดอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องทำคือต้องออกซ์เซอร์ไซส์ครับคุณต้องไปเน้นออกเวทเล่นเวทครับแล้วก็สิ่งที่คุณต้องไปดูต่อก็คือการที่เกิดว่ามีภูมินิ่งโดยเฉพาะภูมิล่างมักจะเกิดจากการที่1คุณเครียด2คือคุณนอนไม่ดี 3คุณไม่ได้ออกกำลังกายผมต้องไปเช็คตรงนี้นะครับอันเนี้ยถึงจะเป็นตัวช่วยไม่ใช่ตัวช่วยเขาเรียกว่าถึงจะครบวงจรการที่คุณจะมาหวังว่า KCD น้ำหนักจะลงผมบอกว่าผมคิดว่าคุณลงไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วล่ะแต่เรื่องพุงนี่อีกเรื่องแยกนะน้ำหนักกับพุงคนละเรื่องตอนที่พุงคุณลดนะดีไม่ดีน้ำหนักคุณจะมากกว่านี้พอกล้ามเนื้อคุณจะมากแต่มันจะไม่ใช่ไขมันมันจะเป็นกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นน้ำหนักคุณอาจจะขึ้นมาเป็นสัก50 51 52แต่ว่าพุงคุณจะหายร่างบอดี้คุณจะสวยขึ้นเพราะนั้นถามผมคุณไปเช็ค2-3เรื่องครับเรื่องนอนนะครับเรื่องเครียดแล้วก็ออกกำลังกายครับอาหารคุณกิน KCD ค่อนข้างโอเคอยู่ในระดับนึงอยู่แล้วนะครับหอมนมเบเกอรี่ช่วงฟ้าทานชาสมุนไพรจบครับพูดแค่นี้ผมก็จบแล้วครับเบรกฟ้าครับคาร์บเต็มๆเลยครับคำว่าชาสมุนไพรคือมิ้นชามิ้นไอ้พวกที่เป็นใบๆครับขิงนี่คาร์บเต็มๆเลยครับชาส้มแขกก็คาร์บเต็มๆเลยครับหลุดฟ้าแน่นอนครับคำว่าเนี่ยอย่างเงี้ยหลายๆครั้งเราเข้าใจไม่ถูกต้องพอบอกว่าเฮิร์บทีกินได้แล้วก็ไปเอาชาที่เขาบอกเป็นชาสมุนไพรมากิน
คำว่าชาสมุนไพรเป็นพวกนี้คือพวกมิ้นท์นะครับเป็นใบอ่ะอารมณ์ก็คือใบชาเอาใบชาแต่มาอาจจะเป็นชามิ้นท์ชาเก๊กฮวยอะไรพวกนี้เอ๊กฮวยที่เป็นใบอ่ะเป็นต้มได้ครับแต่ถ้าชาถ้าส้มแขกถ้าขิงนี่จบเลยครับเบรกฟาสต์แน่นอนเพราะคาร์บค่อนข้างสูงนะครับกระตุ้นไหมก็กระตุ้นครับมีคาร์บมันกระตุ้นอยู่แล้วนะครับคุณสมบัติก็เรื่องของคุณสมบัติครับแต่ตัวมันมีคาร์บเรื่องก็อย่างที่ผมบอกแล้วขิงช่วยครับก็ใช่ครับแต่คาร์บครับคือคุณต้องแยกประเด็นนะคุณอยู่ในช่วงฟาสติ้งแต่คุณสมบัติพวกนี้มันใช้ในช่วงฟีดดิ้งนะครับคุณต้องแยกประเด็น2ประเด็นนี้นะครับฟาสต์คือเราต้องไม่กระตุ้นต้องไม่มีสารอาหารเพราะฉะนั้นการกินชาส้มแขกชาขิงเบรกฟาสต์ส่วนคุณสมบัติที่คุณไล่มาอันนั้นมันเป็นคุณสมบัติที่คุณจะต้องไปใช้ช่วงฟีดคุณไม่กินช่วงฟีดหรือเบรกฟาสต์ครับไม่ต้องเจาะครับไม่ต้องหมูผมบอกเลยคุณกินมีสารอาหารมันกระตุ้นอยู่แล้วครับแม้กระทั่งสวิตเทนเนอร์ก็กระตุ้นครับสังเกตไหมเห็นไหมเขาว่าเขาก็บอกไม่ให้กินน้ำตาลแม้กระทั่งเขาก็ยังไม่บอกเลยเขายังบอกเลยว่าหญ้าหวานหล่อหั่งกล้วยอิริทอลก็กินไม่ได้เพราะมันกระตุ้นหมดครับงานวิจัยออกมาเรียบร้อยแล้วครับว่ากระตุ้นหมดเพราะงั้นใครที่เอาข้อมูลเชิงพาณิชย์มาคุยกับผมบอกเลยนะครับนั่นคือเชิงพาณิชย์ยี่ห้อนั้นเขาบอกว่าใช่เอาแง่นะครับถ้าเขาบอกว่ากระตุ้นคุณจะได้เขาจะได้ขายคุณไหมเอาละพาเข้าคุกเลยพอเพลินแล้วจะเริ่มพาเข้าคุกนะครับมันต้องแยกประเด็นนะครับข้อมูลเชิงวิชาการกับข้อมูลเชิงพาณิชย์ต้องแยกนะครับแยกให้ถูกนะพี่สุธากินให้มันถูกเวลาไม่หลับไป4 วันอันนี้เกินไปโอ้ผมจะตอบจบกี่โมงเนี่ยตอนแรกนึกว่าวันนี้จะไม่ค่อยมีใครถามนี่ถามเยอะมากเลย2 ชั่วโมงละถามเรื่องตากแดดค่ะโอ้โหถามใหญ่มากเรื่องการตากแดดเอาง่ายๆอย่างนี้แล้วกันครับหลักการการตากแดดนะครับเราต้องการวิตามินดีนะครับวิตามินดีมันต้องได้ D3 เนี่ยมันได้จากการกินก็ได้ได้จากการตากแดดก็ได้แต่การที่ได้จากแดดคุณภาพของ D3 จะดีกว่าการกินแล้วมันไม่ต้องเสียตังค์ก็ไปยืนตากแดดทีนี้หลักการตากแดดคุณต้องเตรียมตัวยังไง1ต้องมีพื้นที่ในการรับแสงแดดให้มากที่สุดก็คือผิวเราจะต้องเป็นผิวสดไม่ทาครีมกันแดดแล้วก็ไปยืนตากแดดตรงๆไม่ใช่ไปแอบอยู่ในตึกเพราะสิ่งที่เราต้องการคือ UVB แล้ว UVB มันไม่สามารถทะลุกระจกหรือทะลุครีมกันแดดได้อนุโลมให้ทาได้อย่างเดียวคือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นทาได้ก็ช่วยให้มันดำน้อยลงช้าไม่ใช่ดำน้อยช้าลงแล้วก็ได้ประโยชน์ได้น้ำเยอะน้ำมันมะพร้าวอย่างผู้ชายเนี่ยง่ายหน่อยอาจจะถอดเสื้อใส่กางเกงขาใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็ตากพื้นที่ก็จะเยอะมากแต่ถ้าผู้หญิงอาจจะลำบากนิดนึงแต่ถ้าผู้หญิงที่พอแบบอันนี้หน่อยก็อาจจะใส่สปอร์ตบาร์อาจจะใส่สปอร์ตบาร์แล้วก็ตากแดดนะครับแดดนี่คือแดดตรงๆย้ำนะแดดตรงๆทีนี้เวลาในการตากแดดบ้านเราแดดดีครับสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วทีนี้ก็ถามต่อว่าเราจะเอาช่วงไหนแดดทุกช่วงดีหมดแดดช่วงเช้าตั้งแต่พระแสงแรกจนถึงประมาณสัก9 โมง 10 โมงเขาเรียกว่าเวกอัพเป็นช่วงที่พอเราได้รับแสงเหล่านี้แล้วเราจะมีการตื่นฮอร์โมนจะถูกกระตุ้นเพื่อให้เราตื่นพร้อมที่จะเวิร์กเอาท์ในช่วงของกลางวันเขาเรียกว่าเวกอัพช่วง10 โมงถึง 3 โมงเป็นช่วงที่วิตามินดีมากที่สุดย้ำก่อนนะคำว่ามากที่สุดหมายว่าไม่ใช่ว่าช่วงเช้าหรือช่วงเย็นได้ไม่ได้ไม่ใช่นะครับมันได้แต่ว่าได้น้อยช่วงกลางวันจะเป็นช่วงที่ได้เยอะที่สุดตั้งแต่ประมาณสัก10 โมงถึง 3 โมงแต่แน่นอนครับบ้านเราก็คุณภาพเกินส่วนใหญ่ก็จะนั่นแหละจะไหม้ซะก่อนวันก็อาจจะช่วงกลางวันก็อาจจะยอมไม่เอาแล้วก็ไปทำอีกทีก็คือหลังบ่ายสามจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกไอ้นั่นเขาเรียกว่าช่วง healing phase หมายความว่าร่างกายจะรับรู้ว่าแดดกำลังจะหมดร่างกายจะเตรียมฮอร์โมนเพื่อไปรักษาร่างกาย healing ร่างกายช่วงที่เราหลับโอเคนะครับเนาะคร่าวๆเดี๋ยวเรื่องตากแดดเดี๋ยวผมอาจจะต้องมาคุยแบบยาวๆอีกที
ือจะเอาพี่หนุ่มพูดไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนต้องให้เจ้าพ่อมาพูดนะเดี๋ยวผมพูดเดี๋ยวผิดอ้าวคุณหอมมาอีกหนึ่งคำถามถ้าเราแพ้ยาฆ่าเชื้อหลายๆตัวเกี่ยวกับการทำ IF หรือเราทำพีโอติกยิมเจรึดมากครับพอมาโรงพยาบาลแล้วเกิดการแพ้ยาฆ่าเชื้อหลายตัวมันเหมือนมันฆ่าเชื้อตัวที่ปกป้องกันเดี๋ยวแยกประเด็นนะการแพ้ยานั่นแปลว่าคุณไม่ถูกกับสารเคมียาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพรีไบโอติกโปรไบโอติกนะครับมันคือร่างกายแพ้สารเคมีของยาการแพ้ยาคือการที่เราแพ้สารเคมีของยาไม่เกี่ยวกับพรีไบโอติกโปรไบโอติกและที่สำคัญการที่คุณกินยาฆ่าเชื้อมันไปฆ่าเชื้อดีๆในลำไส้ของคุณเพราะมันไม่เกี่ยวกันนะครับสองเรื่องนี้ยาฆ่าเชื้อคือการที่เราแพ้สารเคมีของยาแต่การกินยาฆ่าเชื้อมันไปฆ่าเชื้อดีๆในลำไส้เราด้วยการที่คุณกินพรีไบโอติกหรือโปรไบโอติกแล้วแต่กิมจิแล้วโตชุบคอมบูชาเข้ามาอะไรพวกนี้เป็นการบำรุงเชื้อไม่เกี่ยวอะไรกับการแพ้ยาการแพ้ยาคือการแพ้สารเคมีโอเคนะครับครับผมพี่สุธาผมทราบแล้วครับ2ชั่วโมงแต่คำถามมันยังไม่หมด กำลังไล่ตอบให้จบนะครับโอเคกลับมาเรื่องแดดอีกรอบหนึ่งคือตัวเองโดนแดดประจำตามหมอแนะนำแล้วมีทิปดำน้ำเพื่อนผิวขนคือไม่ไหม้ไม่แดงแต่ค้ำลงใช่ครับส่วนเพื่อนไม่แดงลอกคนไม่แดงเพื่อนอะไรผิวแข็งแรงถูกต้องครับคือถ้าเราตากแดดเป็นประจำอยู่แล้วผิวเราจะแข็งแรงครับแข็งแรงด้วยวิตามินดีที่มันสังเคราะห์แต่ถ้าคนที่ไม่ค่อยได้ตากแดดคำว่าตากแดดนี้คือตากแดดแบบที่เราพูดกันนะคือตากแดดแบบตากสดอะตากแบบเอาวิตามินดีอะถ้าร่างกายเราได้ตากแดดอยู่เรื่อยๆผิวเราจะแข็งแรงแต่คนที่เพื่อนของคุณที่ผิวไหม้เพราะว่าร่างกายเขาไม่แข็งแล้วเพราะเขาไม่เคยตากแดดสดแบบพวกเราผมไม่รู้จะขายของอะไรมันตากแดดเหมือนกันคือตากแดดแบบที่เราเคยทำอันนี้เป็นถูกต้องครับผิวเขาแข็งแรงกว่าเขาเพราะบางคนไม่บอกว่าฉันทาซันบอนฉันชะลอกก็เพราะว่ามันร่างผิวมันไม่ดีอยู่แล้วและที่สำคัญที่ผิวลอกส่วนใหญ่คือมันแพ้อียาไอ้ครีมกันแดดเพราะมะเร็งผิวหนังเกิดจากครีมกันแดดไม่ได้เกิดจากการโดนแดดนะครับโอเคครับแอนนวดใจเย็นๆครับตอนนี้ลิ้นพันแล้วครับพูดจนลิ้นพันแล้วครับตอนนี้จะสี่ทุ่มไม่จะจ่าสี่ทุ่มไปแล้วด้วยขอตัวครับหมอถึงเวลานอนครับดีครับเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำครับเดี๋ยวผมก็คืนนี้ก็ดึกจบไลฟ์เสร็จกว่าจะเคลียร์นู่นเคลียร์นี่ก็เที่ยงคืนโอเคพี่สำลิดโอเมก้า3ตอนเลือกซื้อให้ดูข้างขวดยังไงครับดูยังไงปริมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นโดประเทศไทยไม่ต้องซีเรียสครับเพราะไม่มีทางเลือกโอ้ยอย่างนี้เลยนะพี่ถ้าเป็นในเมืองไทยอ่ะมันไม่มีทางเลือกครับไม่มีทางเลือกจริงๆกินได้ทุกตัวไม่ต้องซีเรียสเลยครับปริมาณให้ดูคือ EPA กับ DHA ครับ EPA 3ส่วนต่อ DHA 2ส่วนถ้าได้แบบนั้นก็ถือว่าโอเคครับแค่นั้นเองหลักการดูโอเมก้า3ก็คือ E ต่อ D EVA ต่อ DHA 3ต่อ2ครับสำหรับกลุ่มที่ต้องการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะครับไม่นับอย่างเพื่อนพี่ที่เป็นพาริมสารอันนั้นคือ DHA ต้องสูงปี๊ดไม่สนสัดส่วนนะครับทุกท่านเพื่อนว่าเพื่อนของคุณสมฤทธิ์เขาคอนซัลท์อยู่กับผมเพราะเองเขาเป็นพาริมสารนะครับอันนั้นคือเขาต้องบำรุงตัว DHA เป็นพิเศษตากแดดนั่งเหยียดขารับแดดได้ไหมคะหรือควรยืนไม่ได้เกี่ยวว่ายืนหรือนั่งหรือยืนครับขึ้นอยู่กับพื้นที่ผิวที่ได้รับแดดให้นึกถึงว่าผิวร่างกายเราคือโซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์อ่ะจะยืนจะนั่งจะนอนได้หมดแต่ได้มากได้น้อยคือผิวเราโดนแดดแค่ไหนไม่ได้อยู่ที่ท่ามันอยู่ที่ว่าโดนแดดด้วยผิวเท่าไหร่สังเกตไหมฝรั่งเวลาเขาอาบแดดเขาจะถอดเกือบหมดถ้าผู้หญิงก็จะเหลืออาจจะเหลือแค่บิกินี่ส่วนของกางเกงแต่ยกทรงอะไรเขาออกหมดเพราะเขาต้องการให้โดนแดดทั่วทั้งตัวแต่บ้านเรากลัวแดดใส่แขนยาวโดนแดดแค่เนี้ย
ส่วนใหญ่ก็ตรงเนี้ยแถวหน้าจะทาโบะครีมเยอะๆอะไรเงี้ยใส่กระโปรงขาใส่ขาสั้นยาวแทบไม่โดนแดดเลยเพราะการจะนั่งเหยียดนอนเหยียดหรืออะไรไม่เกี่ยวครับเกี่ยวกับพื้นที่ที่โดนแดดนะครับอยากฟังเรื่องครีมกันแดดค่ะถ้ามีโอกาสน่าสนใจมากครับก็เก็บไว้ในอยู่ในแคตตาล็อกเก็บไว้ในแคตตาล็อกหัวข้อไว้ก่อนสะดวกหัวข้อไหนก็ค่อยงานเอามาพูดเพราะว่าจริงๆมีฤทธิ์มากเลยใช่ป่ะอย่าไม่พูดเยอะเดี๋ยวโดนทวงเดี๋ยวผมโดนทวงหัวข้อโอเคคุณแอปจอยนิดนึงใครที่จำเป็นต้องถามไหมคะMCD oil ขึ้นอยู่กับคุณต้องการว่าต้องคือต้องคุณต้องเข้าใจก่อนว่า MCD oil คืออะไรแล้วคุณก็ต้องไปตัดสินใจดูว่ามันควรจะกินไหมในส่วนของคุณ MCD oil ย่อมาจาก middle chain triglyceride ก็คือ triglyceride สายปานกลางนะครับมันจริงๆมันมีช็อตมีมิดเดียมแล้วก็มีลองถ้าในน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจะมีทั้งลองและ M มีเดียมมีทั้งลองแล้วก็มีทั้งมีเดียมแต่ตัว MCT oil คือสกัดมาจากน้ำมันมะพร้าวอีกทีแล้วบางยี่ห้ออาจจะน้ำมันปาล์มแต่ว่าดีที่สุดต้องทำเอามาจากมะพร้าวก็คือมีแค่ middle chain ข้อดีของ middle chain คืออะไรข้อดีของ middle chain คือพอคุณกินเข้าไปปุ๊บร่างกายจะดูดซึมเข้าไปทันทีแล้วส่งไปที่ตับแล้วกลายเป็นคีโตนทันทีโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการในการจะเขาเรียกกระบวนการย่อยกระบวนการใช้พลังงานแต่ถ้าคุณกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมันจะมี L ตัว L นี่แหละที่ต้องใช้พลังงานในการแตกให้ L กลายเป็น M หรือกลายเป็น S เพราะฉะนั้นมันคือคนละเรื่องกันอ่ะกลับมาที่ MCT เพราะฉะนั้น MCT จะไม่ถ้าได้โดยด้วยกระบวนการมันจะไม่เบรกฟาสต์แต่ว่าในบางตำราเขาก็ให้ระวังเรื่องเบรกฟาสต์เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมแจ้งไปก่อนหน้านี้แหละแต่ที่ถามว่าความจะเป็นประโยชน์ของมันคืออะไรก็คืออย่างที่ผมพูดเมื่อกี้คือพอทานแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปเป็นคีโตนได้เลยเพราะคุณสมบัติที่ดีของมันจากการที่เป็นคีโตได้โดยตรงคือมันทำให้เรามีพลังงานมากขึ้นทำให้เราสามารถเวิร์กเอาท์ได้มากขึ้นทำให้สมองเรามีสมาธิมากขึ้นช่วยเร่งในการเผาผลาญไขมันได้มากขึ้นก็ขึ้นอยู่ว่าคุณมีความต้องการจะเอาวัตถุประสงค์อะไรถ้าคุณอยากเวิร์กเอาท์คุณกินก่อนออกกำลังกายคุณก็จะเวิร์กเอาท์ได้ดีขึ้นถ้าคุณกินก่อนกินข้าวมันก็คือสัดส่วนของไขมันตัวหนึ่งที่คุณสามารถเอาไปบวกได้แต่จริงๆผมไม่ค่อยแนะนำให้เอา MCT ไปบวกเพราะว่าเนื่องจากว่า MCT มันปลื้ดขึ้นมาเลยเป็นคีโตเพราะมันจะไม่ค่อยอยู่ในโควต้าไขมันแต่มันทำให้เราทานอาหารได้น้อยลงไม่ใช่ดิผมพูดไม่ถูกเดี๋ยวนะขอเรียบเรียงคำว่าพอทาน MCT oil แล้วเนี่ยมันทำให้ร่างกายจะถูกกระตุ้นให้พร้อมในการดูดซึมสารอาหารร่างกายพร้อมที่จะดูดซึมสารอาหารเข้าไปเพราะสมองได้รับการกระตุ้นหรือถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการนอนหรือคนที่เป็นสลีปแอปเนียสูตรของผมที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้แล้วก็แนะนำแล้วก็หลายๆคนก็ทำแล้วก็ได้ผลฟีดแบ็กกลับมาค่อนข้างจะดีเกือบ 100% ก็คือทาน MCT oil ก่อนนอนไม่เกิน1ช้อนชาย้ำนะครับไม่เกิน1ช้อนชาช้อนชานะช้อนเล็กอ่ะห้ามเกิน1ช้อนชาเพราะถ้ากินเกิน1ช้อนชาจะไม่นอนเพราะคาร์ดิเอเนจีพังครูนอนไม่หลับสมองแบบคึกพอกินไม่เกิน1ช้อนชานะครับภายใน1ชั่วโมงให้นอนแล้วจะทำให้คุณนอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นคนที่เป็นสลีปแอปเนียก็คือชอบตื่นมากลางดึกแบบหายใจไม่ออกอะไรหยุดหายใจกลางคืนแล้วลุกขึ้นมาจะทำให้คุณนอนได้ยาวขึ้นนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับของ MCD oil เพราะฉะนั้นถามว่าจำเป็นไหมก็ต้องถามใจตัวเองครับว่าคุณต้องการคุณสมบัติพวกนี้ไหมถ้าคุณต้องการก็โอเคอย่างของผมเนี่ยให้ผมดูนะอันนี้ขวดนี้ผมกินปิดยี่ห้อก่อนถ้ายิงดูขวดก็รู้แหละอย่างเงี้ยผมกินตัวนี้ C8 สังเกตนะ C8 ไม่มี40คือตัวปกติที่พวกเรากินส่วนใหญ่คือ C8/40ตัวนั้นคือตัวทั่วไปสำหรับการดูแลร่างกายแต่ตัวนี้ C8 ที่ผมต้องกินเพราะอย่างนี้ผมต้องออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งตอนช่วงเช้าเพราะผมไม่มีเวลาช่วงเย็นในการออกคือจริงๆการออกกำลังกายช่วงเช้าที่ดีควรจะเป็นพวกคาร์ดิโอแล้วตอนช่วงบ่ายช่วงเย็นควรจะเป็นเวทเทรนนิ่งแต่ด้วยความที่ผมไม่มีเวลาในการเล่นเวทในตอนเย็นผมต้องเวทตอนเช้าเพราะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาออกเวทตอนเช้าแรงจะไม่ค่อยมีผมต้องบูทด้วยการกิน C8 เพื่อจะบูทให้มีแรงในช่วงเช้าโอเคนะครับอย่างเงี้ยผมกินด้วยคุณสมบัติตรงนี้เพื่อจะให้เวิร์กเอาท์ได้มากขึ้นในช่วงเช้าเพราะเผอิญผมไม่สามารถจะไปออกกำลังกายช่วงบ่ายกับช่วงเย็นได้เพราะเนี่ยอย่างเงี้ย
ผมมีงานต้องทำตรงนี้ผมจะออกได้แค่ตอนเช้าก่อนที่จะไปส่งลูกก็ต้องตื่นประมาณ5แล้วก็ออกประมาณสัก6 โมงกว่าเกือบ7 โมงก็ต้องไปส่งลูกชายเข้าโรงเรียนอย่างเงี้ยอันนี้คือผมกินเพราะเหตุผลนี้เรื่องนอนผมไม่มีปัญหาผมก็เลยไม่ได้กินแต่ว่าเมื่อก่อนผมมีปัญหาผมก็ลองกินแต่ตอนนี้คือค่อนข้างโอเคแล้วก็เลยไม่ได้กินนะครับโอเคน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายนะครับคุณเอนะจ๊ะใน QOI มี EPA DHA น้อยมากเลยค่ะ60-30เองควรทำไม่แค่3เพิ่มไหมต้องไปดูยี่ห้อนะครับผมจะบอกว่ายี่ห้อบางตัวยี่ห้อนี้โอเมก้า3ตึมเลยนะครับเดี๋ยวนะตัวที่ผมหมดไปไม่มีรู้ว่าไปเล่นเพราะนั้นคืนคุณต้องไปหาถ้าคุณอยากได้โอเมก้าเขาเรียกอะไรนะกินแบบทีเดียวแล้วได้ครบคุณก็ต้องไปหายี่ห้อที่มันได้โอเมก้าเยอะมันมีหลายยี่ห้อครับที่คุณเลือกคุณไปหายี่ห้อที่มันได้โอเมก้าเยอะๆครับแต่ถ้ามันหาไม่ได้จริงๆคุณจะกินเสริมก็ไม่มีปัญหาครับเพราะยังไงเราต้องการบูสต์ในเรื่องของโอเมก้า3อยู่แล้วถ้าไปถามเรื่องซัพพลีเมนต์อาจารย์ปอคุณจะได้คำตอบว่าอาหารเสริมตัวแรกที่ควรจะกินคือโอเมก้า3เพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถหากิวออยที่มีโดสของโอเมก้า3เยอะได้ก็น่าจะต้องเอาซัพพลีเมนต์เพิ่มซัพพลีเมนต์ในส่วนของโอเมก้า3เพิ่มนะครับโอเคหมดคำถามนะครับสำหรับคืนนี้2 ชั่วโมง 20 นาทีเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับก็โอเคนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาในวันนี้อยู่ด้วยกันมาเป็นเวลา2ชั่วโมงกว่านะครับในวันพฤหัสนะครับก็ขอบคุณมากตอนนี้ยังอยู่กันเกือบ100คนนะครับก็ขอบคุณมากที่อยู่กันด้วยกันมาตลอดทั้งคืนไม่ใช่ตลอดคืนแต่ตลอดช่วงนะครับ2ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ดูแลสุขภาพกันดีๆเยอะนิดนึงนะครับช่วงนี้โควิดนะครับก็ยาวัคซีนที่ดีที่สุดไม่ใช่วัคซีนยี่ห้ออะไรแต่คือร่างกายของเรานะครับเพราะทําร่างกายเราให้แข็งแรงคนที่เป็นโรคต่างๆโรคประจําตัวพยายามทําให้เราหายให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อให้เราไม่ต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะถ้าคุณเป็น NCD เป็นโรคประจําตัวมันจะทําให้คุณเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสจะเป็นหนักหรือขั้นเสียชีวิตได้แต่ถ้าคุณรักษาสุขภาพไม่ดีคุณจะเป็นแค่กลุ่มที่ไม่แสดงการหรืออาจจะมีอาการเพียงแค่เล็กน้อยเพราะงั้นเราก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยนะครับเพราะวัคซีนย้ำวัคซีนที่ดีที่สุดคือร่างกายของเราไม่ใช่วัคซีนยี่ห้ออะไรทั้งนั้นนะครับร่างกายเราดีที่สุดนะครับก็สำหรับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในส่วนของคำเฮ้าส์สามารถติดตามได้เกือบตลอดเพราะผมจะเหมือนเปิดวิวอะออนทิ้งไว้ทั้งวันถ้ามีใครคำถามผมจะอยู่ใน follow ผมอะแล้วเราก็ไปอยู่ห้องเดียวกันได้นะครับห้องวังวนผมจะอยู่ห้องนั้นประจำเพราะว่าเขาหลากหลายเดียนข้อมูลแต่ผมก็จะอยู่ตรงนั้นถ้าใครมีคำถามสุขภาพผมก็จะตอบตรงนั้นนะครับก็ไปติดตามตรงนั้นได้แล้วก็เดี๋ยวถ้าผมได้วันแน่นอนของการรวมกลุ่มของอาจารย์ป๊อปอาจารย์กับหมอทิมผมจะมาแจ้งอีกทีนึงว่าวันไหนจริงๆทุกวันมีคนเหมาตัวผมเรียบร้อยแล้ววันพุธที่ขับเฮ้าส์1 ทุ่มนะครับผมจะคุยที่ขับเฮ้าส่วนเรื่องอะไรเขายังไม่ได้แจ้งเรื่องผมมาแต่เขาเหมาคิวผมทุกวันพุธตั้งแต่1 ทุ่มถึงประมาณ2 ทุ่มกว่าตลอดนะครับช่วงเดือนเมษาเพราะฉะนั้นใครที่ฟังขับเฮ้าก็ follow ผมไว้ละกันแล้วก็ช่วงวันพุธประมาณ1 ทุ่มนะครับผมจะมีคุยในขับเฮ้านะครับที่ขับเฮ้าประจำตอนนี้นะแล้วก็จะมีแวบไปแวบมาห้องนู้นห้องนี้แล้วแต่เขาจะเชิญนะครับส่วนที่นี่ก็ทุกวันพุธนะครับผมจะมาพยายามมาไลฟ์ตลอดเพราะว่าอาทิตย์แล้วผมติดธุระจริงๆนะครับก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็อื่นๆก็ติดตามข่าวใครที่สนใจคอร์สไลน์หลังใหม่มาคุยได้นะครับก็ว่ากันไปตามคอร์สความเหมาะสมเพราะบางคนอยากได้คอร์สนู้นคอร์สนี้ผมบอกมันไม่เหมาะสมผมก็แนะนำว่าให้ไปเอาคอร์สอื่นเถอะมันมีหลายคอร์สที่เสิร์ฟให้คุณนะครับก็โอเคขอบคุณมากสำหรับทุกท่านที่ติดตามวันนี้ก็สุขภาพแข็งแรงนะครับต่อสู้โควิดไปด้วยกันผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันสุขภาพดีไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ